أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีนะครับให้พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมกันนะครับศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราจะได้เรียนหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งนี้จะเป็นบทเรียนครั้งที่2นะครับจากหลักสูตรเรียนหนังสืออัลอารบะอีนหรืออัลอารบะอูนอันนะวะวิยะก็คือหนังสือรวบรวมหะดีษหรือ40หะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวะวีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับซึ่งครั้งแรกนะครับหรือเดือนที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสนะครับเรียนเป็น1หะดีษซึ่งถือว่าเป็นหะดีษแรกนะครับของหนังสือและเป็นหะดีษที่อินชาอัลเลาะห์นะครับเป็นบะเราะกะห์นะครับเป็นบะเราะกะห์ขอให้พวกเราได้ตั้งเจตนาให้แน่วแน่นะครับแล้วก็สุจริตใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดหวังเป็นผลบุญหวังเป็นความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ขอให้พวกเราได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีอายุยืนยืนนะครับเราจะได้ทําอามัลอิบาดะห์นะครับเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปตลอดจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับวันนี้มาแล้วก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับนะเราเคยเห็นพื้นสีแดงวันนี้พื้นไม่แดงแล้วนะครับก็ขออนุญาตจะเล่าอีกเรื่องนึงฝากนะหากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะประสงค์จะให้น้ําท่าในปีนี้มันจะเยอะหน่อยก็แต่ว่าอย่าให้เดือดร้อนถึงพวกเรานะอย่าให้เดือดร้อนถึงพี่น้องมุสลิมีนพวกเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งกับทางมัสยิดนะครับยังให้สามารถใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจได้นะครับให้ปฏิบัติศาสนกิจได้ให้มาเรียนหนังสือได้นะครับให้ใช้ทํากิจกรรมได้และโดยเฉพาะยิ่งเวลาวันเสาร์อาทิตย์ที่เราจะต้องมาเรียนหนังสือก็ขอให้เป็นช่วงที่น้ําลดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเองเคยมาตรงกับช่วงที่น้ําลดแต่ว่าพอสัปดาห์วิทยากรต่อไปนี่เป็นช่วงที่น้ําขึ้นนะครับก็ทําให้พวกเราไม่ได้มาเรียนหนังสือกันนะครับก็ขอดุอานะหากพระองค์ทรงประสงค์จะให้ปีนี้น้ําเยอะหน่อยก็ให้น้ํามันระบายไปเร็วๆนะครับยุบเร็วๆนะเราจะได้นะครับมาเรียนหนังสือได้ทําอามัลอิบาดะห์กันตามปกตินะครับเดี๋ยววันนี้พี่น้องเปิดหะดีษที่2เลยนะครับหะดีษที่2เลยเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้10:20 นะครับเราจะอยู่ด้วยกันประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งนะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเจอแล้วนะครับหน้าที่11นะนะครับหน้าที่11พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะนะครับถ้าอยากได้หนังสือเนี่ยพี่น้องติดต่อขอรับหนังสือได้จากที่นี่นะครับหนังสือราคาเล่มละ50บาทเท่านั้นนะครับ50บาทเท่านั้นนะครับเอาเจอแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับนะครับบิสมิลลาฮ์อะลาบะเราะกาติลลาห์นะครับกอลัลมุอัลลิฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านมุอัลลิฟนะครับท่านกล่าวว่าหะดีษที่2นะครับอันอุมะรบนิลคอฏฏอบีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับกอลبينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيهإلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه เอาแค่นี้ก่อนนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษลำดับที่2ของหนังสือนะครับหะดีษบทแรกเป็นหะดีษของท่านคอลีฟะอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นเดียวกันนะครับห
ฮะดีษที่สองนี่ก็เป็นฮะดีษของท่านคอลีฟะอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นเดียวกันพี่น้องพอจะจำประวัติของท่านคอลีฟะอุมัรได้ไหมจำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้เปิดหน้า110เลยนะครับหน้าที่110จะเป็นข้อมูลโดยคร่าวๆโดยสังเขปนะครับเป็นประวัติของผู้รายงานฮะดีษในระดับซอฮาบะห์นะครับเราอ่านข้างหน้าก็จากท่านอุมัรไหนนะครับพี่น้องลองดูหน้านี้110นะหนังสือเล่มนี้จะอธิบายโดยคร่าวๆนะกล่าวถึงประวัติผู้รายงานในระดับซอฮาบะห์นะครับผู้รายงานในระดับซอฮาบะห์ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดนะครับจะถูกกล่าวประวัติโดยคร่าวๆไว้ในหนังสือนะครับในช่วงท้ายนะครับตั้งแต่หน้าที่110นะครับพี่น้องลองดูนะหน้าที่110อุมัรคนที่เราอธิบายไปนะอุมัรคนที่เราอธิบายไปชื่อนายอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุชื่อเต็มๆก็คือเราเรียกอุมัรไซดินาอุมัรหรือคอลีฟะห์อุมัรก็แล้วแต่นะครับอุมัรอิบนุลคอฏฏอบแสดงว่าพ่อของเขาชื่อคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุชื่อรองชื่ออบูฮัฟซ์ฮัฟซุนผมเคยบอกแล้วฮัฟซุนแปลว่าเสือใครชื่อฮับซ้อมไหมมีใครชื่อฮับซ้อมไหมปริยมมีพี่ๆน้องๆชื่อฮับซ้อมไหมฮะมะชื่อฮับซ้อดุไหมครับดุนั่นแต่ดุเป็นแม่เสือเลยนะดุมากเลยนั่นแหละนะครับฮับซุนฮับซอตุนฮับซุนเสือตัวผู้ฮับซ้อเสือตัวเมียเขาเรียกแม่เสือนะอ้าวอบูฮัฟนะแปลว่าพ่อเสือหรือพ่อสิงอ่านก็ได้นะนะครับอันนี้ชื่อรองแต่ชื่อจริงๆชื่ออุมัรชื่อรองก็คือเหมือนกับผมเนี่ยผมชื่อตามทะเบียนก็คือชื่อประเสริฐนะแต่เวลาเรามีชื่อรองก็คนที่อะไรคนที่เขาเรียกเป็นชื่ออีกชื่อนึงป๋าฮุสนาเนี่ยเรียกป๋าฮุสนาผมเรียกชื่อลูกสาวชื่อฮุสนาเขาก็เรียกป๋าฮุสนาพอบอกป๋าฮุสนาก็อ๋อกูล้อนั่นเองเนี่ยเขาเรียกชื่อรองนะครับแต่อุมัรอิบนุลคอฏฏอบมีชื่อรองชื่ออบูฮัฟส่วนฉายานะครับฉายาที่ใช้เรียกกันก็คืออัลฟารุกอัลฟารุกที่เรียกฟารุกนี่แหละคือตัวนี้แหละครับอัลฟารุกแปลว่าผู้ที่สามารถแยกแยะนะครับความจริงออกจากความเท็จได้นะคนที่ตาสว่างแล้วเห็นความจริงออกจากความเท็จแยกได้นะเขาเรียกอัลฟารุกนะท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รับพระราชทานชื่อนี้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทวนอีกครั้งนึงอุมัรชื่อจริงๆชื่อเต็มๆว่าอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีชื่อรองว่าอบูฮัฟส่วนอัลฟารุกเป็นฉายานะบางครั้งมันคล้ายๆกับสร้อยใช่มั้ยฉายาเนี่ยเราเรียกสร้อยก็ได้นะครับนะตอนนี้ชื่อเนี้ยอัลฟารุกเป็นชื่อที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์เรียกขานกันเพราะอุมัรหลังจากที่ท่านเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่กล้ามากเลยว่าความกล้าของท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุทําให้ประชาชนทําให้ซอฮาบะห์หลายๆคนหูตาสว่างเลยนะครับฟารุกแปลว่าผู้ที่แยกความจริงออกจากความเท็จอ้าวแยกยังไงวันที่ท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเข้ารับอิสลามเท่านั้นแหละครับเข้ารับอิสลามจำได้มั้ยอุมัรตอนเช้าเนี่ยรับมีดจะมาฟันคอใครจะมาฟันคอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบุกไปจะไปที่บ้านใครบ้านรอซูลนั่นแหละแต่โดนขัดขวางก่อนนะครับซอฮาบะห์อีกคนนึงพอทราบข่าวว่าอุมัรจะไปฟันคอรอซูลก็เลยเบี่ยงเบนความสนใจอย่าไปยุ่งกับรอซูลเลยไปดูไปจัดการน้องสาวแกก่อนน้องสาวเองของแกเองก็เข้าอิสลามแล้วไปจัดการคนในบ้านนั่นก่อนอุมัรก็เลยหันหน้ามาหาที่จะมาจัดการกันน้องสาวก่อนนะครับพอมาเจอน้องสาวส่งอายะห์กุรอานให้ในซูเราะห์ตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานะลิตัชกออิลลาตัซกิเราะตันลิมัยยักษาตันซีลันมิมมันคอละกัลอัรฎอวัสสะมาวาติลอูลานะครับอายะห์กุรอานในซูเราะห์ตอฮาแค่5 6อายะห์ท่านคอลีฟะห์อุมัรพออ่านเท่านั้นแหละมันกินใจใช่มั้ยครับมันบาดใจท่านคอลีฟะห์อุมัรมากเลยหูตาสว่างขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยอะไรครับเลยขอตัวไปก่อนไม่ยุ่งกับลูกน้องสาวแล้ว
หลังจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยกระทบกระทั่งกันตบตีกันจนกระทั่งเลือดตกยางออกเลยปากแตกเลยแก้มแดงเลยแต่พอได้อ่านอายะห์กุรอาน5-6อายะห์นี้หูตาสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะครับรีบไปหาท่านรอซูลแล้วก็ไปประกาศรับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอรับอิสลามกับรอซูลเสร็จแล้วชวนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปเผยแผ่อิสลามข้างนอกและไม่ต้องลักลอบไม่ต้องแอบสอนอีกต่อไปก็เลยทำให้บรรดาซอฮาบะห์ตอนนี้กล้าที่จะเปิดเผยอัลอิสลามแล้วหลังจากที่ต้องแอบลักลอบเรียนศาสนาแอบลักลอบที่จะพูดคุยศาสนากันตอนนี้ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนและแยกออกแล้วนะครับฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมแยกออกเลยฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยเรียกท่านคอลีฟะห์อุมัรว่าอันตัลฟารูกอุมัรเอ้ยอิสลามของแกนี่แหละทำให้ผู้คนแยกแยะความจริงออกจากความเท็จได้ตัวอุมัรเองก็แยกแยะความจริงออกจากความเท็จได้เพียงแค่อ่านอายะห์กุรอานกี่อายะห์นะ5อายะห์เท่านั้นเองนะอ้าวนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าอัลฟารูกที่แปลว่าผู้ที่แยกแยะความจริงออกจากความเท็จท่านคอลีฟะห์อุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์นะครับในสมัยปกครองของท่านนะครับโดยท่านดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ท่านที่2ต่อจากคนแรกคอลีฟะห์ท่านแรกคือท่านคอลีฟะห์อบูบักรพอคอลีฟะห์อบูบักรเสียชีวิตนะครับท่านก็มอบตำแหน่งภาระความรับผิดชอบตรงนี้ให้ท่านคอลีฟะห์อุมัรดำรงตำแหน่งต่อคอลีฟะห์อุมัรเป็นคอลีฟะห์ท่านที่2นะครับดำรงตำแหน่งนะครับในปีรศักราชที่13ปีรศักราชที่10รอซูลเสียชีวิตอบูบักรดำรงตำแหน่ง2ปีนะครับ11กับ12พอปีที่13ท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ขึ้นดำรงตำแหน่งต่อตั้งแต่ปีรศักราชที่13เรื่อยไปนะครับอยู่ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น10ปี6เดือนกับ5วันเยอะนะครับ10ปีนะครับ10ปีกับ6เดือน10ปีครึ่งเลยนะครับ ท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้มีโอกาสรายงานหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่มีบันทึกนะครับและสามารถตรวจสอบได้โดยสายรายงานนะครับเป็นจำนวนหะดีษทั้งสิ้น539บท539บทท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเสียชีวิตในปีรศักราชที่ฮิจเราะห์ศักราชที่ไรนะครับ23แล้วก็เหตุที่ทำให้ท่านเสียชีวิตเนื่องจากท่านคอลีฟะห์อุมัรถูกลอบสังหารจำได้ไหมถูกลอบสังหารท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังเป็นคนเข้มงวดกวดขันนะครับแล้วก็ท่านเห็นอะไรผิดอะไรถูกที่ท่านพูดเลยตรงไปตรงมาเลยนะครับแล้วท่านก็เขาเรียกว่าอะไรปกครองแบบเราใช้ไม้แข็งตลอดนะครับใช้ไม้แข็งตลอดเลยฉะนั้นพวกมุนาฟิกีนพวกยะฮูดเนี่ยก็เลยเขาเรียกว่าอะไรไม่ชอบท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันหนึ่งนะครับแอบนะครับแอบลักลอบแอบลักลอบเข้าไปสังหารท่านคอลีฟะห์อุมัรในขณะที่นำละหมาดอยู่นะครับลักลอบไปในระหว่างซอฟเนี่ยนะครับก็พอเผลอก็แทรกตัวเข้าไปแล้วก็ใช้มีดกริดนะครับจ้วงแทงท้องของท่านคอลีฟะห์อุมัรในระหว่างที่ท่านยืนนำละหมาดซึ่งท่านก็ไม่ได้ระวังตัวรู้แต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นมะมูมัดมาละหมาดตามกันทั้งหมดเลยคงไม่มีอะไรอันตรายใช่ไหมครับก็จ้วงแทงจนกระทั่งท่านคอลีฟะห์อุมัรล้มลงไปแต่ไม่เสียชีวิตนะผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รีบนำตัวท่านคอลีฟะห์อุมัรไปปฐมพยาบาลใช้เวลาประมาณสัก2วันไม่ถึง2วันดีท่านคอลีฟะห์อุมัรทนพิษบาดแผลไม่ไหวรักษาไม่ได้เพราะลำไส้นะครับบาดเจ็บสาหัสนะครับคุณหมอที่เค้าเรียกว่ามาดูอาการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะบอกว่าให้ท่านคอลีฟะห์อุมัรเนี่ยทานอะไรไม่ได้แล้วก็ลองดื่มนมให้ดื่มนมปรากฏว่าพอดื่มนมไปเนี่ยน้ำนมมันออกมาทางบาดแผลที่ท้องก็ทำให้คุณหมอรู้และสันนิษฐานได้แล้วว่าวินิจฉัยได้แล้วว่าอุมัรนี่คงจะมีอายันในเร็วๆนี้ก็หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นานท่านคอลีฟะห์อุมัรก็เสียชีวิตนะครับจากบาดแผลที่นะครับถูกแทงเนี่ยนะครับถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุตายเรียกตายอะไรนะ
ตายชะฮีดตายชะฮีดเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยท่านรอซูลเคยบอกกับท่านคอลีฟะอุมัรนะว่าอุมัรเนี่ยจะต้องตายชะฮีดท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนนั้นผมเคยแนะนําดุอาเป็นต้นนึงจําได้มั้ยจําได้มั้ยตอนนั้นคุมานคุสมานยังอยู่ท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านเคยปารภนะตัดพ้อกับตัวเองว่าเป็นราชสีห์นะครับนำทัพออกไปสู้รบกับเขามาตลอดไม่เคยพลาดสงครามกับท่านรอซูลเลยแต่พอมาถึงช่วงหนึ่งซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจะเซฟใครเซฟท่านคอลีฟะอุมัรใช่ไหมเซฟท่านคอลีฟะเหมือนปัจจุบันนี้เวลาเราดูข่าวต่างประเทศใช่ไหมเราเห็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเอ๊ะใช่ตัวจริงหรือเปล่า ใช่ตัวจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะในช่วงที่มีสงครามมีอะไรใช่ตัวจริงหรือเปล่าเพราะอะไรอ่ะฮะเพราะว่าถ้าไปปรากฏตัวที่นู่นที่นี่ไปแถลงข่าวที่นู่นที่นี่กลัวจะโดนลอบสังหารใช่ไหมกลัวจะโดนลอบสังหารก็บางทีก็ใช้ตัวปลอมมั่งอะไรมั่งไปแถลงข่าวแล้วก็ตัวจริงก็อยู่ในเซฟเฮาส์หรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกับอยู่ในทำเนียบอะไรเงี้ยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยท่านคอลีฟะอุมัรก็ได้รับคำแนะนำจากบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนที่ใกล้ชิดในนั้นที่เป็นห่วงบอกคอลีฟะอุมัรน่าจะนะไม่น่าจะนำทัพเองและนะครับให้คนอื่นไปนำทัพแทนดีกว่านะครับท่านจะได้อยู่ดูแลพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆอายุยืนๆนะก็ท่านคอลีฟะอุมัรก็ยังบ่นอยู่เลยฉันเนี่ยเป็นอะไรเป็นระดับอัศวินเป็นผู้นำทัพเป็นแม่นำทัพแล้วก็จะมาให้ฉันตายแบบไหนตายแบบไม่ได้ชะฮีดนี่ไม่สง่าเลยเป็นแม่ทัพเป็นคอลีฟะแต่จะให้ตายอยู่ที่บ้านไม่สง่าเลยท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็อ่านดุอาอยู่ตลอดเลยอัลลอฮุมมะรซุกนีชะฮาดะตันฟีซะบีลิกวะญะอัลเมาตีฟีฮารอมีรอซูลิกศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจดไปอ่านเลยผมอ่านทุกละหมาดเลยตอนนี้อัลลอฮุมมะรซุกนีชะฮาดะตันฟีซะบีลิกวะญะอัลเมาตีฟีฮารอมีรอซูลิกศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือฟีบาลาดีรอซูลิกศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอให้มีวาสนาได้ตายชะฮีดในสงครามศาสนาแต่ขอตายอยู่ในฮารอมของรอซูลฟังแล้วมันย้อนแย้งเลยนะย้อนแย้งเลยเพราะฮารอมของรอซูลมะดีนะห์ของรอซูลจะไม่มีวันสงครามห้ามมีสงครามจะไม่มีสงครามอ้าวแล้วจะมาตายในสงครามได้ยังไงล่ะขอตายชะฮีดในสงครามแต่จะมาตายอยู่ในมัสยิดนบีเป็นไปได้ไหมมัสยิดนบีจะไม่มีสงครามมัสยิดมักกะจะไม่มีสงครามมัสยิดนบีจะไม่มีสงครามฮารามนะครับยันนับทุกวันนี้ไม่เคยมีสงครามไม่มีการกระทบกระทั่งกันคนก็สงสัยจนกระทั่งมาถึงวันสุดท้ายที่ท่านคอลีฟะอุมัรเสียชีวิตนี่แหละคือดุอาที่อัลลอฮ์ทรงรับดุอาของท่านคอลีฟะอุมัรแล้วไม่ได้ออกสงครามศาสนาแต่ถูกมายูซีฆ่าตายในอะไรครับในมัสยิดนบีเลยอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รับตายชะฮีดในหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นำละหมาดเหมือนกับนำทัพศาสนานี่แหละใช่ไหมครับมาได้นำทัพแต่นำซอฮาบะห์ละหมาดเพราะตอนนั้นไม่ใช่ภาวะสงครามก็นำละหมาดเป็นผู้นำสูงสุดก็นำละหมาดแต่ในระหว่างที่นำละหมาดโดนลอบสังหารโดนแทงแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานี่อันนี้คือดุอาฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชวนซอฮาบะห์ขึ้นไปบนภูเขาอูฮุดใครเคยไปภูเขาอูฮุดมาแล้วนะอดัมไปมั้ยยังภูเขาอูดอยู่ที่ไหนมาภูเขาอูดอยู่ที่ไหนอยู่ที่มาดีนะห์ไปกันมาแล้วใช่มั้ยภูเขาใหญ่มั้ยใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยรอซูลก็ขึ้นไปบนภูเขาอูฮุดมีอบูบักรขึ้นไปอุมัรขึ้นไปมีอุสมานขึ้นไปพอขึ้นไปถึงเท่านั้นแหละพอเริ่มขึ้นไปภูเขาอูฮุดมันสั่นสะท้านไปหมดเลยในประวัติศาสตร์เล่าไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยหะดีษภูเขาภูอูฮุดเนี่ยมันสั่นไปหมดเลยนะครับไหวไปหมดเลยรอซูลก็ยืนนิ่งๆนะแล้วก็บอกว่าอุสบุตยาอูฮุดอุสบุตยาอูฮุดแปลว่าอูฮุด
รอซูลเรียกอูฮุดนะตะโกนเงี้ยอูฮุดหยุดนิ่งๆไม่ให้สั่นภูเขาอูฮุดมันก็หยุดนิ่งเลยไม่สั่นอีกต่อไปรอซูลให้เหตุรอซูลก็บอกว่าฟะอินนาอะลัยกะนบียันวะชะฮีดัยนีแปลว่าอะไรฟะอินนาอะลัยกะอูฮุดห้ามสั่นห้ามไหวเด็ดขาดเลยหยุดมันก็หยุดฟะอินนาอะลัยกะเพราะตอนเนี้ยที่ขึ้นมายืนอยู่บนเจ้าเนี่ยนบียันมีคนที่เป็นนบีซิดดีกอนมีคนเป็นซิดดีกว่าชะฮีดัยแล้วก็มีคนตายชะฮีด2คนมายืนอยู่บนเจ้านบีบอกว่าตั้งแต่วันที่นบียังมีชีวิตอยู่อูฮุดวันเนี้ยมีคนที่เป็นนบีมายืนอยู่บนเจ้าคือใครคือตัวนบีวะซิดดีกอนมีใครอีกคนนึงซิดดีกคืออบูบักรวะชะฮีดัยนี่และคนที่จะต้องตายชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์อีก2คนรู้มั้ยใครอุมัรกับอุสมานและ2คนนี้ตายชะฮีดทั้งคู่เลยรอซูลพูดแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วอบูบักรอุมัรอุสมาน4คนเนี่ยเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกทั้งหมดเลยอุมัรได้ตายชะฮีดท่านกอลีฟะอุสมานก็ได้ตายชะฮีดอัศจรรย์มั้ยอัศจรรย์นะอันนี้ไม่ใช่พยากรณ์แต่ด้วยวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านกอลีฟะอุมัรวันที่ท่านเสียชีวิตนะครับวันที่ท่านเสียชีวิตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องเป็นชะฮีดท่านก็เป็นชะฮีดจริงๆแต่ท่านต้องขอดุอานะท่านก็รู้ตัวแล้วว่าในสงครามก็ไม่มีแล้วจะให้ตายชะฮีดยังไงเลยขอดุอากับอัลเลาะห์นะครับว่าเอาละถึงแม้จะตายโดยไม่ได้ออกสงครามแต่ก็ขอให้เป็นชะฮีดจนกระทั่งในที่สุดอัลเลาะห์รับดุอาถูกลอบสังหารถูกฆ่าตายในมัสยิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะอัลฮัมดุลิลละห์เราอยากตายแบบนี้มั้ยหัดยาอยากมั้ยแบบนี้ไม่อยากโดนแทงใช่ป่ะไม่อยากโดนแทงแต่อยากได้ผลบุญแบบชะฮีดทำยังไงอ้าวเรายังไม่อยากโดนเหมือนอบูบักรเหมือนอุมัรน่ะไม่อยากโดนฆ่าตายเหมือนคอลีฟะอุสมานแต่อยากได้ผลบุญชะฮีดทำยังไงฮะนะครับครับเชิญนะมีอาจารย์บางท่านเคยแนะนำให้กับอัลลอฮ์บาลิกิมาบักรีมาละบักรานมา25ครั้งยังไงนะครับอันว่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับไม่เคยได้ยินว่าล็อกแต่ละลำอันนี้ผมต้องถามอาจารย์ท่านนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องคนสถานะชะฮีดอะไรแต่อันนี้ผมไม่เคยเจอนะไม่เคยได้ยินว่าล็อกแต่ละลำนะครับ เอาที่นบีแนะนำดีกว่าอ้าวเราไม่มีโอกาสไม่ได้ไปตายในสงครามศาสนาแต่เราอยากจะได้ผลบุญเท่ากับคนที่ตายในสงครามศาสนาทำยังไงลองนึกสิอับบังฮุไซนีทำยังไงไปยืนให้ก็แทงท้องแบบท่านกอลีฟะอุมัรเอาไหมไม่เอาผมไม่เอาผมกลัวเจ็บไม่เอาทำยังไงบังแว่นทำไงถึงจะให้ได้ผลบุญเท่าชาฮาดะเท่าชะฮีดเนี่ยเราอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละกินข้าวมันเสร็จแล้วก็ตายอิ่มๆเลยแต่ได้ผลบุญเท่าชะฮีดเอาไหมเดี๋ยวแนะนำให้เอาป่ะผมแนะนำแล้วต้องทำนะถ้าไม่ทำไม่ได้นะเอาไหมเอาใครเอายกมือขึ้นเดี๋ยวจะได้บอกไม่เสียตังค์ด้วยเอาไหมเอาปริยมเอานบีบอกว่ามันกอดาเอารอฮะแปลว่าใครที่ออกไปแต่เช้ามืดเลยแต่เช้าตู่เลยหรือออกไปแต่หัวค่ําก็ได้ไปกลางวันก็ได้ไปกลางคืนก็ได้อีลาไบตินไบตินแปลว่าบ้านไปที่บ้านอีลาไบตินมินบุยูติลาไปที่บ้านของอัลเลาะห์หลังไหนก็ได้ลิอิลมินยะตะอัลลัมูฮูเอาอยู่อัลลิมาฮูไปเพื่อ
เรียนความรู้ศาสนาเรื่องเดียวก็พอหรือไปสอนก็ได้นี่ย้ายอยู่ที่ไหนอยู่บางบัวทองนั่งรถจากบางบัวทองมาที่ริยาเนี่ยนานไหมนานแหละนั่งรถมาชั่วโมงได้ไหมได้นะประชั่วโมงหนึ่งมาที่เนี่ยมัสยิดอัลชะรันเนี่ยไบตินมินบูยูตะละเป็นบ้านของอัลลอฮ์ป่ะเป็นบ้านของอัลลอฮ์มาเพื่ออะไรมาเพื่อศึกษาศาสนาเนี่ยลิอิลมินเพื่อความรู้ศาสนาเรื่องหนึ่งหรือผมมาจากน้องจอกมาเนี่ยมาสอนหะดีษบทหนึ่งกานะละฮูเขาจะได้เทียบเท่ากับอัจรูมูญาฮิดินได้ผลบุญเท่ากับมูญาฮิดีนมูซานีบ้านอยู่ไหนอยู่ที่ไหนนะราชประสงค์โอ้คนกรุงเทพนี่นะผมเห็นเขาผิวค้ำๆนึกว่าอยู่แถวน้องจอกอะไรอย่างนั้นคนกรุงเทพมาจะขับรถมาจากนู่นมาเนี่ยมาทำอะไรมาเรียนได้ผลบุญเท่ากับมูญาฮิดได้ผลบุญเท่ากับอะไรนะมูญาฮิดมูญาฮิดแปลว่าคนทำงานศาสนาต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเสียชีวิตไปในตอนนี้เขาตายเท่ากับเสียชีวิตไปในสภาพที่เราเป็นคนทำงานศาสนามูญาฮิดในหนทางของอัลเลาะห์ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์นี่คนอะไรคนแค่มาเรียนหนังสือหรือมาสอนหนังสือได้เทียบเท่าเลยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเขาเลี้ยงอะไรวันนี้มีอะไรเลี้ยงครับเนี่ยกินชาระยะเสร็จแล้วกลับไปตายที่บ้านฮะกินชาอิ่มแล้วก็ตายคุ้มไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ตายในหนทางก่อนแล้วอีกหะดีษหนึ่งไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้มันซาอัลลอฮะอัชชะฮาดะตะบิซิดกินมันแปลว่าอะไรมันใครซาอัลลอฮ์วิงวอนขอก็อัลลอฮ์เป็นประจำสม่ำเสมอบิซิดกินขอจริงๆนะไม่ใช่ขอเล่นขออะไรขออัชชะฮาดะขอให้มีโอกาสตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์มันซาอัลลอฮ์อัชชะฮาดะตะบิซิดกินใครที่ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้มีโอกาสตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์ขอจริงๆแต่ไม่มีโอกาสทำสงครามศาสนาบัลละกอฮุลลอฮุมานาซิลัชฮะดาอัลลอฮ์จะให้เขามีฐานะเท่ากับคนตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อะไรให้ฐานะกับเขาเทียบเท่าคนตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์ถึงแม้เขาจะนอนตายอยู่บนฟูกที่บ้านก็ตามหะดีษซอฮีฮ์อ้าวขอเลยข้าพเจ้าขอกับอัลลอฮ์ให้มีโอกาสตายในหนทางของพระองค์ขอให้ไปตายในสงครามขอให้ไปตายที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ในหนทางของอัลลอฮ์แต่จริงๆแล้วเราคงไม่มีโอกาสได้ไปตายแบบนั้นหรอกแต่ให้ขอเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วอัลลอฮ์จะยกฐานานุสักของเราฐานะของเราเทียบเท่าคนตายชะฮีดถึงแม้จะนอนตายอยู่ในห้องเปิดแอร์ฉ่ำเลยแล้วไปเรียนกลับจะกินโต๊ะจีนไปยังอิ่มๆเลยนั่งรถไปสบายเลยไปถึงบ้านตายได้ผลบุญเท่าอะไรตายชะฮีดแล้วตายชะฮีดนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยสวรรค์อย่างเดียวเลยเอาไหมเอาเนี่ยง่ายไม่ต้องไปตายในสงครามแล้วตกลงคอลีฟะอุมัรนี่เรารู้จักแล้วนะยังไม่ได้ขึ้นหะดีษเลยคุยเรื่องอุมัรอย่างเดียวเองเดี๋ยวไม่หมดนะท่านกอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอายุ63ปีรอซูล63อบูบักก็63กอลีฟะอุมัรก็63ฉะนั้น3คนเนี่ยเป็นเกลือกันเลยเป็นเกลือกันเลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้วางพระทัยกอลีฟะอบูบักใช่มั้ยครับแล้วก็ไว้วางพระทัยท่านกอลีฟะอุมัรมากที่สุดฉะนั้นท่านสุลลัลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะอิกตะดุต่อไปนี้ผลายจงปฏิบัติตามใครสองคนที่อยู่ถัดจากฉันก็คืออัลคอลีฟะอบูบักรและก็คอลีฟะอุมัร
สองคนนี่เราซุนนะห์ไว้วางพระทัยมากๆไม่ได้แปลว่าคนอื่นไม่ไว้ใจนะแต่สองคนนี่คือคนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้วางพระทัยและมอบหมายภารกิจแบบที่สุดๆเลยแหละนะอ้าววันนี้เราจบเรื่องคอลีฟะห์อุมัรเอาอันหะดีษต่ออย่าไม่จบหะดีษยาวด้วยนะครับแต่ว่าหะดีษวันนี้เราเคยอธิบายไปบ้างแล้วในวิชาอะกีดะห์นะครับบอกว่าไบนะมานะห์นูยูลูซุนอินดะรอซูลิลลาห์มีอยู่ครั้งนึงในระหว่างที่เรากำลังนั่งพูดคุยนั่งสนทนาธรรมอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าไม่ได้คุยกันแค่2คนมีคนอื่นด้วยอยู่รู้ซุนนี่แปลว่าหลายคนนะนั่งหลายคนนั่งหลายคนเลยนะครับลาตะยามินวันนึงอุมัรเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอิซตอละอะอะลัยนารอญุลทันใดนั้นก็มีชายนิรนามคนนึงรอญุลแปลว่าผู้ชายคนนึงใครก็ไม่รู้นิรนามไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยอยู่กันตั้งหลายคนไม่มีใครรู้จักไหมคนเนี้ยไม่เคยรู้จักคนนี้รู้จักไหมไม่รู้จักเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามไม่รู้หัวนอนไปเท้าอะไรเลยแต่ดูแล้วสง่าผ่าเผยมากๆเลยเพราะอะไรชาดีดูบายาดิสยาบเขาสวมเสื้อตบนะชุดยาชุดนะนะเสื้อชุดที่สวมนะนะครับขาวจั๊วเลยเนี่ยขาวจั๊วเลยอ้าวเนี่ยสมมติผมลืมแล้วบางชื่ออะไรเนี่ยบางคนหล่อเนี่ยชื่ออะไรนะบางอามีนบางอามีนเนี่ยอยู่บางอ้อใช่ไหมบางเรารู้เนี่ยโอ้คนบางอ้อเขารวยเขาก็แต่งตัวสวยใช่ไหมเสื้อผ้าเขาขาวจั๊วเลยใช่ไหมนี่เรารู้ที่มาโอ้นี่เขาลงจากรถเก๋งมาลงเบนซ์มาบีเอ็มมาเสื้อผ้าเงาแวบมาเลยอย่างนี้เราอะไรเรารู้หัวนอนไปเท้าแต่อยู่กลางทะเลทรายอยู่กลางทะเลทรายใช่ไหมลองนึกสภาพแวดล้อมโดยภูมิประเทศแล้วเป็นไปได้ไหมครับอยู่ปรากฏตัวขึ้นแต่สวมโต๊บมานี่ขาวจั๊วเลยขาวมากๆเลยนะครับสวมโต๊บมาขาวจั๊วเลยชาดีดูสวาดิชารีมาผมดำเป็นมันเป็นเงามาเลยแสดงว่าเหมือนกับคนสระหัวมาใหม่ๆอาบน้ำใส่ยาซากุมุลลอฮ์ไคร้อนอาบน้ำสระผมใส่น้ำมันมาใหม่ๆเอี่ยมเลยหวีผมมาเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับกลางทะเลทรายอยู่ๆก็ปรากฏร่างขึ้นสวมโต๊บขาวจั๊วนะครับผมดำสนิทเลยแล้วอยู่รออะไลฮิอัสรุสสวัตสำรวจดูแล้วไม่มีร่องรอยอะไรที่จะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนเดินทางไกลเลยไม่มีกระเป๋าไม่มีสัมภาระไม่มีอูฐไม่มีลาไม่มีอะไรต่างๆแต่อยู่ๆก็ปรากฏร่างขึ้นมาตรงนั้นถ้าเป็นคนมาจากต่างถิ่นถ้าเป็นคนในมักกะฮ์นบีต้องรู้จักอบูบักต้องรู้จักอุมัรต้องรู้จักซอฮาบะห์ต้องรู้จักต้องเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาใช่ไหมครับอย่างน้อยๆเนี่ยสมมติเนี่ยผมไม่ใช่คนที่นี่แต่ผมเห็นเอ้ยบางคนนี้มาใหม่อ้อหนูข้างหลัง2คนมาเฉพาะวันเสาร์อย่างเดียวสมมติเนี่ยมาฟังอย่างเดียวก็ยังคุ้นแต่ผมอาจพี่น้องอาจจะไม่ได้แต่ว่านี่เขาเคยมาเรียนวันเสาร์ยังคุ้นมั้ยยังคุ้นแต่นี่คนที่ไหนก็ไม่รู้คนมักกะฮ์ไม่รู้จักแต่แต่งตัวเนี้ยผมดำขับมาเลยแล้วก็ร่องรอยการเดินทางก็ไม่มีถ้าเป็นคนต่างถิ่นพัดถิ่นมาก็ต้องมีอูฐมีลาจูงมาบ้างมีสัมภาระมีเป้มีกระบอกน้ำมีอะไรมาใช่ไหมมีแต่นี่มีไหมไม่มีอะไรเลยวะลายะริฟุมินนาอะฮาดุนเราสักคนถามไทยกันแล้วไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของคนคนนี้แม้แต่คนเดียวแสดงว่าเป็นนิรนามจริงๆเลยนะครับเป็นคนแปลกหน้าจริงๆพอมาถึงท่านนั้นแหละฮัตตายะลัสอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงก็นั่งปั๊บที่ใครเลยนั่งปั๊บตรงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับฟะอัสนะดะรุกบะตัยฮิอิลารุกบะตัยฮิแล้วแบบใกล้ชิดนั่งหัวเข่าเกยกับใครเกยกับหัวเข่าเราซูลเลยนั่งชนกันเลยเป็นเราจะกล้าไหมเนี่ยคนที่ไหนก็ไม่รู้นะมาถึงคนไหนอิหม่ามสนั่นพอมาถึงก็เดินกันไปนั่งเบียดเลยนะกล้าไหมเนี่ยฮะปะเรียมเนี่ยเป็นญาติเนี่ยคนเคยอยู่ที่นี่เนี่ยไปอยู่บางบัวทองนานกันมาถึงมานั่งเบียดอิหม่ามไหมกล้าหรือไม่กล้าแต่นี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มาใช่ไหมครับซอฮาบะห์ก็แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากมานั่งหัวเข่าเกยกันแล้วซ้อนกันแล้ว
วะฎออะกัฟฟัยฮิอะลาฟะกิซัยฮิเอามือนี่วางไปที่ไหนหน้าตักของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยใช่ไหมครับนอกจากนั่งชนกันแล้วยังเอามือไปอะไรไปวางบนหน้าตักรอซูลเหมือนกับประชิดเลยแสดงความเป็นกันเองมากนะครับแสดงความเป็นกันเองมากนะครับใกล้ชิดมากวะกอละแล้วก็เริ่มสนทนาว่ายามุฮัมมัดใครที่ไหนก็ไม่รู้แต่อยู่ๆก็เรียกชื่อนบีเลยยามุฮัมมัดแปลว่ามุฮัมมัดนี่มุฮัมมัดเอ๋ยอัคบิรนีอานิลอิสลามมุฮัมมัดอธิบายเรื่องอิสลามให้เราฟังหน่อยอธิบายบรรยายเรื่องอิสลามให้เราฟังหน่อยอัคบิรนีแปลว่าจงบอกแก่เรานะแปลว่ามุฮัมมัดไหนเล่าเรื่องอิสลามของท่านที่ท่านเผยแพร่ให้เราฟังหน่อยนะครับฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอยู่ในเหตุการณ์โดนถามแบบนี้ก็ตอบว่าอัลอิสลามอัลอิสลามก็คืออันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์อิสลามก็คือการที่ท่านจะต้องให้สัตย์ปฏิญาณชะฮาดะต้องชะฮาดะต้องแปลว่าให้สัตย์ด้วยนะไม่ใช่แปลว่าปฏิญาณเฉยๆต้องให้สัตย์ปฏิญาณชะฮาดะแปลว่าการเป็นพยานพยานแปลว่าให้ปากคำตรงกับข้อเท็จจริงชะฮาดะแปลว่าอะไรให้ปากคำที่ตรงกับข้อเท็จจริงเราจะขึ้นศาลเนี่ยเขาเชิญให้ปากคำเนี่ยถ้าเราพูดไม่ตรงความเป็นจริงเนี่ยเวลาติดคุกเราติดไหมติดนะให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับศาลเนี่ยโดนเลยนะงั้นคนที่จะเป็นพยานต้องให้ปากคำที่ตรงกับข้อเท็จจริงงั้นต้องเป็นวาจาที่เป็นสัตย์สัจจะนะของจริงของถูกอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือการจะต้องประกาศให้สัตย์ปฏิญาณว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะนอกจากใครเอ่ยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นและต้องให้สัตย์ปฏิญาณอีกว่าแท้จริงนายมุฮัมมัดนี่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์รอซูลแปลว่าศาสนทูตของอัลลอฮ์นะครับอ้าวหนึ่งอิสลามจะต้องเริ่มต้นโดยการให้สัตย์ปฏิญาณว่าพระเจ้าที่แท้จริงที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะมีอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวและมีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตนี่ข้อเดียวนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองวะตุกีมัสสอละข้อสองท่านจะต้องดำรงละหมาดปฏิบัติละหมาดวะตุติยัสซะกาข้อที่สามท่านจะต้องจ่ายซะกาตชำระซะกาตซะกาตคือเป็นทานกุศลทานแต่ทานภาคบังคับซะกาตเนี่ยนะหมายถึงทานภาคบังคับวะตะซูมารอมฎอนข้อที่สี่อิสลามก็คือท่านจะต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอนมาชาอัลลอฮ์วะตะฮุจญัลบัยตะอินิสตะตออะตะอิไลฮิซะบีลาข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือท่านจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือบำเพ็ญพิธีฮัจญ์ที่ไบตุลลอฮ์เมื่อท่านมีความสามารถอันนี้อิสลามกี่ข้อ5ข้อ5ข้อ1ให้สัตย์ปฏิญาณพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลเลาะห์มูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์2ดำรงละหมาด3จ่ายซะกาต4ถือศีลอดเดือนรอมฎอน5ประกอบพิธีฮัจญ์ห้าข้อเยอะไหมครับไม่เยอะนะไม่เยอะพอบอกเสร็จเท่านั้นแหละตอบไปห้าข้อชายนิรนามคนนั้นก็ตอบว่าซอดักตาซอดักตาแปลว่าคุณตอบถูกแล้วคุณตอบถูกแล้วมาถามเขาแหละถ้าถามนี่ต้องไม่รู้แต่นี่พอถามเสร็จแล้วเวลาเขาตอบเท่านั้นก็บอกว่าคุณตอบถูกแสดงว่าคนที่ถามนี่ก็ต้องมีความรู้นะถามเพราะอะไรเอ่ยถามเพราะอยากรู้หรือถามเพราะอยากจะถามถามเพราะต้องการจะถามไม่ใช่ถามเพราะอยากรู้เพราะเขารู้อยู่แล้วรู้คำตอบอยู่แล้วนะฟะอาจิบนาลาหูพวกเราก็เลยแปลกใจมาถามแทนที่จะอ๋อละแต่นี่กลับตอบว่าอะไรท่านตอบถูกแล้วยืนยันคำตอบนะยัสอะลูฮูวะยุซอดดิกุมาถามแล้วก็บอกว่าตอบถูกกอละต่อจากนั้นก็ถามต่อว่าฟะอัคบิรนีอานิลอีมานอ้าว
รู้แล้วอิสลามท่านตอบแล้วไหนท่านลองเล่าให้เราฟังซิตอบเราซิอีมานในที่อีมานที่ท่านเรียกร้องที่ท่านกำลังดะวะอยู่เนี่ยเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยกอละรอซูลก็ตอบว่าอันตุมินบิลลาฮิท่านต้องศรัทธาเชื่อเรื่องของอัลลอฮ์ให้ถูกต้องวะมาลาอิกะฮีท่านต้องเชื่อและศรัทธาเรื่องของมาลาอิกะฮ์ให้ถูกต้องวะกุตุบิฮีท่านต้องเชื่อและศรัทธาเรื่องคัมภีร์ให้ถูกต้องวะรุซูลีฮีท่านต้องเชื่อและศรัทธาเรื่องบรรดาศาสนทูตให้ถูกต้องวัลยามิลอาคิรท่านเชื่อและศรัทธาเรื่องวันอาคิเราะห์ให้ถูกต้องวะตุมินบิลกอดรีคอยรีฮีวะชัตรีฮีและท่านจะต้องเชื่อศรัทธาเรื่องการกำหนดสภาวะการทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีให้ถูกต้องตอบกี่ข้อ6ข้อเชื่อศรัทธาอัลลอฮ์ให้ถูกเชื่อศรัทธามะลิกะฮ์ให้ถูกเชื่อศรัทธาคัมภีร์ให้ถูกเชื่อศรัทธารอซูลให้ถูกเชื่อศรัทธาวันกิยามะฮ์ให้ถูกข้อสุดท้ายเชื่อศรัทธาเรื่องกอดอกอดัตให้ถูกอันนี้คือโครงสร้างในเรื่องของภาคความเชื่อภาคอีหม่านถามกี่เรื่องละ2เรื่องเรื่องอิสลามพอถามเสร็จตอบถูกก็มาถามเรื่องอีมานใหม่พอตอบเสร็จพอตอบเสร็จก็ตอบถูกตกลงแล้วผู้ถามคือญิบรีลเนี่ยรู้หมดเลยชายนิรนามคนนี้รู้หมดเลยนะครับซอฮาบะห์ก็บอกเราก็ยิ่งแปลกใจใหญ่เลยฟาอายิบนะเรายิ่งแปลกใจใหญ่เลยยัสอะลูวะยุซดิกูถามเท่าไหร่ตอบถูกตอบถูกตอบถูกแปลกใจไหมแปลกใจนะเพราะส่วนมากถัดคนที่ถามนี่จะต้องเป็นคนที่อะไรครับคนไม่รู้สมมติว่าเรารู้นะสมมติผมจะไปบางบัวทองผมจะไปบางบัวทองเนี่ยจะไปไซน้อยบ้านปะเลียมนะไปทางไหนผมไม่รู้ผมจึงต้องถามถ้าผมรู้แล้วผมจะไปเดินถามเขาไหมผมรู้แล้วว่าผมไม่ถามแล้วเลยเพราะผมรู้แล้วใช่ไหมครับอ้าวแล้วชายคนนี้รู้ไหมรู้เพราะอะไรเพราะเวลาตอบเสร็จยืนยันว่าคำตอบของท่านนบีตอบถูกทุกข้อซอฮาบะห์ก็เลยงงกันใหญ่เลยนะครับต่อจากนั้นนะครับฟะอัคบิรนีอานิลยะซานถามคำถามที่3มูฮัมหมัดไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยยะซานคืออะไรถามอะไรไปมั่งละถามอิสลามถามอีมานข้อที่3ถามถึงเรื่องอัลยะซานยะซานก็คือคุณธรรมขั้นสูงสุดคืออะไรกอละรอซูลก็ตอบว่าอันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูยะซานก็คือคุณธรรมขั้นสูงสุดก็คือการที่ท่านจะต้องตะอบุดัลลอฮ์อิบาดะห์สวามิภักดิ์กับอัลลอฮ์อิบาดะห์ก็แปลว่าสวามิภักดิ์นะอิบาดะห์เป็นคำที่พัฒนามาจากคำว่าอับดุลอับดุลแปลว่าอะไรเอ่ยอับดุลแปลว่าบ่าวแปลว่าทาสอิบาดะห์ก็คือการที่ท่านจะต้องสวามิภักดิ์กับอัลลอฮ์ในฐานะบ่าวสักการะพระเจ้าเราเป็นบ่าวสักการะใครสักการะพระเจ้าคืออิบาดะห์อิบาดะห์ที่เราทำเนี่ยทำแบบไหนกะอันนะกะตะรอฮูทำให้ได้เหมือนกับว่าเรานี่เห็นใครเห็นอัลลอฮ์ตะรอฮูเห็นอัลลอฮ์เห็นยังไงเห็นอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าเราประจักษ์อัลลอฮ์ด้วยสายตาของเราฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูแต่ถ้าคุณทำใจทำศรัทธาของท่านให้มั่นใจให้ยักเกณฑ์ขนาดนั้นไม่ได้คุณก็ต้องทำใจให้ได้อย่างน้อยๆก็ต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์กำลังเห็นคุณอยู่นะขั้นต่ำเลยก็คือคุณต้องเชื่อและศรัทธาว่าอัลลอฮ์เห็นแต่การที่คุณจะทำจนกระทั่งถึงขั้นว่าคุณเห็นอัลลอฮ์ด้วยสายตาเนี่ยไม่ได้คุณทำไม่ได้หรอกใครก็ทำไม่ได้เพราะในความเป็นจริงแล้วเราเห็นอัลลอฮ์ได้ไหมเราเห็นอัลลอฮ์ไม่ได้นะอากีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่าเราจะไม่มีโอกาสเห็นอัลลอฮ์ได้ในดุนยานี้แต่เราจะเห็นอัลลอฮ์ในวันไหนเอ่ยในวันกิยามะห์วันที่อัลลอฮ์จะแสดงฤทธิ์ของพระองค์ให้พวกเราได้เห็นชื่นตาชื่นใจในวันกิยามะห์ตอนที่เราเข้าสวรรค์แล้วอันนี้คืออากีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่มีสมาชิกของพี่น้องในกลุ่มซูฟีเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเราอิบาดะห์อัลลอฮ์จนกระทั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นอัลลอฮ์เราจะได้เห็นอัลลอฮ์อันนี้เป็นความเชื่อของกลุ่มตอริกอซูฟีบางส่วนนะบางนิกายอิบาดะห์จนกระทั่งเห็นอัลลอฮ์ประจักษ์อัลลอฮ์นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของพวกเขาเห็นอัลลอฮ์ด้วยสายตาของพวกเขาซึ่งนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็น
นบีมูซาขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อย่างใกล้ชิดก็ยังไม่อะไรไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับนบีมูซาทูลขอกับอัลลอฮ์เลยนะครับให้ได้เห็นอัลลอฮ์บอกลองดูสิภูเขาน่ะมันยังอะไรมันยังแตกเป็นจุนเลยถ้าเวลาอัลลอฮ์ทรงแสดงอะไรแสดงรัศมีของพระองค์แค่นั้นแหละภูเขายังแตกเป็นจุนเลยงั้นฟาซออีก็มูซาถึงกับอะไรสลบสไหลไปเลยเห็นไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่มีใครได้เห็นอัลลอฮ์นะงั้นความเชื่อที่ว่าอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ไปสักระยะหนึ่งแล้วจะได้เห็นอัลลอฮ์อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนอากีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นอัลลอฮ์ในดุนยานี้นะครับฟะอัคบิรนีอานิซาอะห์คำถามที่4มุฮัมมัดเล่าให้เราฟังหน่อยซาอะห์เดิมทีซาอะห์แปลว่าอะไรเนี่ยซาอะห์แปลว่านาฬิกา ซาอะห์เดิมทีแปลว่าเวลาซาอะตุนแปลว่าเวลานะต่อมาพอถึงยุคหนึ่งมันมีนาฬิกาข้อมือใช้นาฬิกาฝาผนังใช้เราก็เอาเนี่ยเราก็เอาคำว่าซาอะห์ไปเรียกใช้กับนาฬิกาสมัยนบีมีไหมไม่มีฉะนั้นคำว่าซาอะห์ตรงนี้ไม่ได้แปลว่านาฬิกาแต่ซาอะห์ในที่นี้แปลว่าวันเกียร์มะวันสิ้นโลกวันแห่งการอวสานแปลว่ามุฮัมมัดท่านตอบเราหน่อยท่านอธิบายเราหน่อยถึงเหตุการณ์ในวันการละอวสานวันเกียมะสาตรงนี้แปลว่าวันแห่งการอวสานวันเกียมะกอละรอซูลก็ตอบว่ามัลมัสอูลุอันฮาบิอาลัมมินัสซาอิลมัลมัสอูลุอันฮาบิอาลัมบิอาลัมมินัสซาอิลตอบตรงๆก่อนแล้วกันอุตส่าห์ถามนะถามว่าเกียมะจะเกิดเมื่อไหร่นบีก็ตอบตรงๆไปว่าเอาจริงๆเลยก็คือชั้นที่โดนถามก็ไม่ได้มีความรู้แตกต่างไปจากท่านที่เป็นผู้ถามหรอกทั้งคนถามคนถูกถามไม่มีใครรู้เรื่องวันกิยามะห์เลยรู้ไหมเกิดวันไหนรู้แต่เพียงว่านบีบอกว่าจะเกิดตรงกับวันศุกร์วันที่เท่าไรปีไหนรู้ไหมไม่มีใครรู้เป็นปริศนาไม่รู้อัลลอฮ์ไม่ได้เฉลยไม่ได้บอกก็รู้แล้วก็ตอบไปว่าฉันก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ทั้งคนถามคนถูกถามไม่มีใครรู้สักคนหนึ่ง นะครับชายคนนั้นก็บอกเอาในเมื่อท่านไม่รู้ฟะอัคบิรนีอันอามารอติฮาเอาอย่างนี้ได้ไหมล่ะในเมื่อท่านไม่รู้กำหนดท่านก็ลองอธิบายลองอธิบายอะไรสัญลักษณ์สัญญาณเตือนบางอย่างให้ฉันพอรู้ได้ไหมอามารอไปว่าสัญญาณเตือนอ้าวในเมื่อไม่รู้กำหนดวาระของมันจะเกิดปีไหนเมื่อไรไม่มีใครรู้นะแต่เมื่อก่อนนี่ปี2000น่ะตอนปีคริสตศักราช2000จำได้ไหมครับจะเป็นปีโลกแตกกลัวกันไหมกลัวคอมพิวเตอร์จะเป็นไอ้นั่นจะไอ้นั่นจะเป็นไอ้นั่นปฏิทินของเผ่ามายาถึงกำหนดแล้วตะลุยตอนนั้นน่ะนะครับกลัวกันใหญ่เลยพวกเราก็กลัวไหมกลัวหลายคนกลัวนะครับมันยังไม่เกิดหรอกครับยิบรีลก็บอกว่าฟะอัคบิรนีอันอามารอติฮาชายนิรนามคนนั้นก็บอกเอ้างั้นขออามารอแปลว่าสัญญาณเตือนถึงวันกิยามะห์ได้ไหมกอละนะครับท่านรอซูลก็ตอบว่าอันตาลีดัลอามาตุร็อบบะตะฮา1ลองสังเกตดูนะท่านจะได้เห็นอามะแปลว่าทาสผู้หญิงทาสนะทาสหรือไพร่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยตาลิดแปลว่าคลอดวะละดาอย่าลิดูตาลิดแปลว่าคลอดอะไรรับบาตาฮาคลอดคนที่เป็นเจ้านายออกมาตัวแม่เป็นทาสแต่ลูกที่คลอดออกมาได้เป็นเจ้านายเจ้านายของใครเจ้านายของแม่คลอดอะไรคลอดลูกออกมาแล้วเราเป็นขี้ข้าของลูกคลอดลูกออกมาแล้วก็เราแม่ก็ยังเป็นขี้ข้าของลูกนะนี่สัญญาณเตือนนะครับวะอันตารัลฮูฟาตัลอูรอตัลอาละตะริอาอันริอาอัชชายะตะตอวะลูนฟิลบุญญาณข้อที่2นะสัญญาณเตือนข้อที่2ท่านจะได้มีโอกาสเห็นอัลฮูฟาตะฮูฟาแปลว่าคนที่ไม่มีรองเท้าใส่จนขนาดไม่มีรองเท้าใส่เดินลุยเลนลุยคนอยู่นี่แหละนะไม่มีรองเท้าใส่อัลอูรอตะเสื้อผ้าที่จะใส่ก็ไม่มี
นะใส่เสื้อผ้าขาดขาดรุ่ยๆนี่แหละรองเท้าไม่มีใส่เสื้อผ้าไม่มีใส่อัลอาละอาละแปลว่าจนอาละแปลว่าจนริอาหรือรูอาตนะครับอันเดริอาหรือรูอาตรูอาตชาติเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละเห็นคนพวกนี้คนอะไรคนรากหญ้าคนธรรมดาเนี่ยนะรองเท้าก็ไม่มีใส่เสื้อผ้าก็ไม่มีใส่จนๆเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่นี่แหละยะตะตอวาลูนฟิลบุญญาณแต่คนพวกนี้วันนึงกลับกลายมาเป็นคนที่แข่งขันการสร้างตึกรามบ้านช่องสูงๆยะตะตอวาลุนตวีลุนแปลว่ายาวยะตะตอวาลูนก็คือแข่งกันสร้างให้ยาวให้สูงฟิลบุญญาณสร้างอะไรเอ่ยสร้างบุญญาณสร้างอาคารนะอันนี้ข้อ2ที่ให้เป็นสัญญาณเตือนนะว่าจะใกล้กิยามัต1แม่คลอดลูกออกมาแล้วเป็นขี้ข้าลูก2เห็นคนจนคนอนาถาคนขาดสนคนลำบากยากจนตาสีตาสาธรรมดานั่นแหละแต่วันหนึ่งกลายมาเป็นคนที่แข่งขันการปลูกบ้านช่องตึกรามอะไรให้ใหญ่โตสูงทะลุฟ้าเลยนะสูงทะลุฟ้าเลยซุมมันต่อแล้วก็พอ3เสร็จรอซูลก็บอกไปกี่ข้อนะ2ข้อพอตอบไป2ข้อชายคนนี้ก็โอเคงั้นไปแล้วลุกขึ้นได้ไปเลยหายไปเลยหายไปอินตะแล้วก็แปลว่าหายไปไม่รู้ไปตรงไหนแล้วนะครับฟาลาบิสตูมาลียันฉันก็คอยอยู่พักหนึ่งคอยอยู่พักหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะก็เขาไปแล้วก็ไปสิก็ไปนะก็ไม่มีใครรู้จักนะครับซุมมาก็ล่ะรอซูลก็มาเจออุมัรก็ถามว่ายาอุมัรอัตดารีมานิสาอินอุมัรรู้ไหมคนที่มาถามฉันวันก่อนน่ะตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจ้าพอจะรู้จักเขาไหมถามใครนะถามอุมัรอุมัรจำได้ไหมวันนั้นที่มีคนมานั่งซักฉันเรื่องอีหม่านเรื่องอิสลามเรื่องเยซานเรื่องวันกิยามะห์น่ะอุมัรจำเขาได้ไหมจำได้ครับอุมัรรู้ไหมเขาเป็นใครอุมัรตอบว่าอุมัรตอบว่ายังไงอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอาลัมผมไม่รู้จักเลยครับผมถามใครก็ไม่มีใครรู้จักสักคนหนึ่งก็คงจะมีแต่ใครนะอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้และรอซูลของพระองค์ที่รู้เพราะเห็นคุยกันอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมคุยกับรอซูลอยู่สองคนเราได้แต่เป็นผู้ประสบเหตุแต่ไม่มีใครรู้จักชายคนนี้สักคนหนึ่งรอซูลก็เฉลยให้ฟังว่าฟาอินนะฮูญิบรีลจริงๆแล้วฉันจะบอกแล้วฉันจะบอกให้ก็ได้ชายนิรนามคนนั้นก็คือท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามอะตากุมยุอัลลิมุกุมดีนะกุมญิบรีลอุตส่าห์มาช่วยสอนศาสนาให้แก่พวกท่านนะมาสอนกี่เรื่องเนี่ยสอนตั้ง4เรื่องสอนเรื่องอิสลามก่อนสอนเรื่องอีมานสอนเรื่องอิยซานแล้วก็สอนเรื่องวันกิยามะห์ถ้าเราจะคุยกัน4เรื่องวันนี้เนี่ยไม่จบแล้วครับอันนี้เราแค่อะไรอ่านแล้วก็แปลเฉยๆวันนี้เราได้ความหมายของหะดีษแต่สาระสำคัญที่ได้จากหะดีษนี่เยอะแยะมากเลยเอาแค่เรื่องแรกเรื่องเดียวเอาแค่เรื่องแรกเรื่องเดียวนะอ้าวรุกลอิสลามรุกลอิสลามเรื่องแรกเลยที่ยิบรีลถามยิบรีลถามเราไม่ต้องไปสงสัยนะชายนิรนามเป็นใครไม่ต้องรู้ในคำตอบของหะดีษในตอนสุดท้ายแล้วว่าชายนิรนามคนนั้นคือยิบรีลแต่เอาสาระที่ยิบรีลมาสอนดีกว่าสาระที่ยิบรีลมาสอนดีกว่ายิบรีลมาถามรอซูลเรื่องแรกเรื่องอะไรครับเอาทบทวนอัคบิรนีอานิลอิสลามมูฮัมหมัดไหนสรุปเรื่องอิสลามให้ฟังหน่อยอิสลามจริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงแค่5ข้อนี้อิสลามคือชีวิตเราทั้งชีวิตเลยอากีดะห์ก็เป็นอิสลามอากีดะห์ก็ต้องอิสลามมั้ยอิสลามอิบาดะห์ก็ต้องเป็นอิสลามชีวิตเราทั้งชีวิตต้องเป็นอิสลามแต่5ข้อที่ตอบนี้คือรุกลคืออะไรนะคือรุกลอิสลามรุกลแปลว่าโครงสร้างหลักที่ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดจะไม่สมบูรณ์ใช้ไม่ได้เหมือนกับละหมาดน่ะละหมาดมีรุกลละหมาดใช่มั้ยขาดไปข้อนึงละหมาดใช้ไม่ได้เลยเสียหายเลยรุกลอิสลามก็เหมือนกันมีอยู่5ข้อขาดข้อนึงได้มั้ยขาดข้อนึงไม่ได้ฉันเชื่อแค่4ข้ออีกข้อนึงฉันไม่เอาไม่ใช่มุสลิมแล้ว
ข้าใจแล้วนะรุกลอิสลามจริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงแค่นี้แต่ที่เป็นรุกลที่เป็นโครงสร้างภาคบังคับพื้นฐานเลยก็คือ5ข้อที่จำเป็นจะต้องมีเริ่มต้นจากข้อที่1การกล่าวสัตย์ปฏิญาณว่าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะเพียงผู้เดียวแล้วก็นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตอ้าวข้อนี้มีใครไม่มีมั่งมีไหมครับมีไหมเรามีมาโดยสายเลือดแล้วแล้วถ้าเรามีมาโดยสายเลือดนี่เราไม่ต้องกล่าวแล้วเพราะมันมีมาโดยสายเลือดเลือดพ่อเลือดแม่ที่เป็นมุสลิมอยู่ในตัวเราใช่ไหมครับฉะนั้นประโยคชาฮาดะเราไม่ต้องกล่าวแล้วแต่ที่เราซูลต้องพูดเพราะอะไรเพราะในสมัยนั้นก่อนหน้าเราซูลประกาศศาสนามีใครเป็นมุสลิมไหมไม่มีเลยฉะนั้นเวลาจะมาเป็นมุสลิมต้องการสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมต้องเริ่มต้นโดยการเข้ากาลิมะชาฮาดะใช่ไหมครับอบูบักต้องเข้ากาลิมะอุมัรจะมาครับมาเป็นมุสลิมกับรอซูลต้องเข้ากาลิมะทั้งหมดเลยฉะนั้นการเริ่มต้นมีสมาชิกภาพเป็นอิสลามต้องเริ่มต้นที่รุกลข้อแรกคือกล่าวประโยคชาฮาดะอ้าวเราล่ะไม่ต้องกล่าวเรามีชาฮาดะเป็นต้นทุนของเราโดยสายเลือดทุนไปแล้วข้อหนึ่งข้อที่สองละหมาดอะไรละหมาดฟัรดู5เวลาอ้าวรอซูลเผยแพร่ศาสนาอิสลามอบูบักรมาเป็นมุสลิมซอฮาบะห์เข้าอิสลามกับรอซูลเนี่ยช่วงแรกมีละหมาดมั้ยช่วงแรกก็ยังไม่มีช่วงแรกมีป่ะไม่มียังไม่มีมีจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้นบีขึ้นไปรับพระราชทานละหมาดในคืนอิสรอมิอรอดรับฟัรดูละหมาดเพิ่งจะกำหนดเป็นฟัรดูลงมาก่อนหน้านั้นก็มีอิบาดะห์ซิกรุลลอฮ์มีอะไรที่รอซูลสามารถทำได้ที่อัลลอฮ์เป็นวะฮีให้แต่ยังไม่มีรุกลละหมาดรุกลละหมาดมียังยังไม่มีจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้นบีขึ้นไปรับละหมาดฉะนั้นช่วงที่อยู่มักกะฮ์ช่วงแรกๆนบีสอนอะไรสอนชะฮาดะห์สอนอีมานอย่ากราบไหว้รูปปั้นนะอย่ากราบไหว้ผีสางนะอย่างมงายนะอย่าเชื่อเรื่องโชคลางนะเน้นเรื่องอะไรโฟกัสหรือฟิกไปที่เรื่องเตาฮีดล้วนๆเลยอย่ามีรูปปั้นนะอย่ากราบไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้นอกเหนือจากอัลเลาะห์นะสอนเรื่องละหมาดยังจนกระทั่งขึ้นไปรับละหมาดแล้วเพิ่งจะกลับลงมาสอนต้องละหมาดฟัรดู5เวลานะก่อนหน้านั้นมีละหมาดตามอัธยาศัยที่เราซุนละหมาดที่กะบะห์มีแต่ยังไม่เป็นฟัรดูเข้าใจนะฟัรดูมาหลังจากที่อิสรอมีอรอดแล้วถึงจะเริ่มฟัรดูตอนนี้มีกี่รุกลเนี่ยเพิ่งจะมีแค่2รุกลอยู่มักกะฮ์มาเป็น10ปีเพิ่งจะมีแค่กี่รุกล2รุกล2รุกลอพยพจากมักกะฮ์อยู่มักกะฮ์กี่ปี13ปีอยู่มักกะฮ์13ปีอพยพมาอยู่ที่มะดีนะห์ได้ปีกว่าขึ้นปีที่สองอัลลอฮ์เพิ่งจะฟัรดูการถือศีลอดรอมฎอนที่มักกะฮ์มีถือศีลอดไหมมีแต่ไม่ใช่ฟัรดูรอซูลถือศีลอดเพราะการถือศีลอดมีมาตั้งแต่ยาฮิลิยาตั้งแต่สมัยนบีก่อนๆเขาถือศีลอดกันมาแล้วแต่ยังไม่มีรูปกลการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดเดือนรอมฎอนถูกบัญญัติถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูในปีรอมฎอนศักราชที่สองมาอยู่มาดีนะได้2ปีเพิ่งจะมีฟัรดูรุกลที่3พอสักระยะหนึ่งอัลลอฮ์ก็ประทานฟัรดูรุกลที่4เรื่องอะไรเอ่ยซะกาตมาบัญญัติให้ทำในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2แต่ช่วงปลายแล้วที่ไหนที่มาดีนะตอนนี้มีกี่ข้อแล้วมีกี่รุกล4อ่ะแล้วรุกลที่5ล่ะฮัจญีรุกลที่5ตอนไหนหลังจากอะไรอ้าวใครตอบได้ฮะมาชาอัลลอฮ์หลังจากที่รอซูลพิชิตมักกะฮ์สำเร็จพิชิตมักกะฮ์สำเร็จปีที่เท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่เอาใครตอบได้ฮะอีคลาสหมดยังอีคลาส
บูดูหมดยังเดี๋ยวใครตอบได้เดี๋ยวให้บูดูถุงนึงหมดยังอ้าวหมูดูหมดแล้วฮะปีที่10ช้าไปเพราะปีที่10ประสูญเสียชีวิตปีที่8แม่หมูดูหมดแล้วแชร์ปีที่8ประสูญนำกองทัพไปพิชิตมักกะสำเร็จใช่ไหมพอปีที่9รอซูลแต่งตั้งคอลีฟะอบูบักยังไม่เป็นคอลีฟะให้อบูบักนำคณะฮุจญะฮ์เป็นอามีรุลฮัจไปอะไรไปทำฮัจก่อนปีที่9อบูบักไปทำฮัจแล้วก็เคลียร์มักกะฮ์เรียบร้อยเสร็จเลยพอปีรอศักราชที่10เดือนดุลฮิจญะฮ์รอซูลไปทำฮัจปีที่ไหนนะปีสุดท้ายปีที่10พอทำฮัจเสร็จแล้วดุลฮิจญะฮ์ทำฮัจเสร็จใช่มั้ยก็มุฮัรอมซอฟัตรอบีอุลอาวัล3เดือนรอซูลกลับมาก็เสียชีวิตฟัดดูฮัจปีฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่ปีที่9แต่รอซูลยังไม่ได้ทำปีนั้นเพราะฮัจนี่ทำครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนเราอะใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ทำนี่ไปทำปีหน้าไปทำปีต่อไปรอซูลก็ปีที่9ยังไม่ได้ทำแต่ส่งคอลีฟะห์อบูบักไปทำก่อนพอไปทำเสร็จแล้วพอปีที่10เดือนดุลฮิจญะฮ์รอซูลไปทำฮัจญ์พอทำเสร็จเริ่มป่วยกลับมาอดๆแอดๆเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเสียชีวิตในเดือนรอบีอุลอาวันรุกนอิสลามครบในปีที่9แล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่อิสลามหรอใช่ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ารุกนที่เป็นหลักๆนะทยอยเป็นปีเป็นปีลงมาตามวาระตามอะไรนะตามวาระมีเวลาอะไรนะอาดัมจะไปอุมเราะห์ล่ะมาชาอัลลอฮ์นะเมื่อสักครู่นี้น้องอีคลาสเขาแจกอะไรนะเป็นโปสเตอร์นะเป็นแผ่นพับนะเชิญพี่น้องประชาสัมพันธ์พี่น้องใครจะไปอุมเราะห์นะครับกับมูลนิธิอนุรักษ์อิสลามก็พี่น้องตัดสินใจได้นะมาชวนพี่น้องไปนะเรากลับเรื่องของเราก่อนถึงไหนแล้วนะรุกนอิสลามเมื่อคืนนี้ผมไปบรรยายที่คลอง20ใครดูไลฟ์สดมั่งเมื่อกี้มีโต๊ะอะไรดูบอกว่าดูไลฟ์สดเมื่อคืนฮะเมื่อคืนเมื่อกี้มีโต๊ะอะไรที่นั่งอยู่ตรงนั้นลืมไปละโต๊ะขาวๆอ่ะโต๊ะอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละนะเขาบอกเมื่อคืนดูไลฟ์สดผมอยู่นี่แหละผมสอนเรื่องเนี้ยเรื่องรุกนอิสลามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับพระราชทานรุกนใช่มั้ยทั้งหมดนะ5ข้อกี่ข้อ5ข้อแต่มีซอฮาบะห์คนหนึ่งไปถามรอซูลว่ารอซูลครับซอฮาบะห์คนนี้ชื่อยาบิริบนิอับดิลลาห์ชื่อยาบุตรเอ้ยไม่ยาบุตรยาบิรบุตรของอับดิลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นชาวอันซอรอัลอันซอรีไปนั่งคุยกับรอซูลที่บ้านแล้วก็ถามรอซูลครับนะถามว่ายังไงอะรออัยตะรอซูลครับอะรออัยตะแปลว่าอักบิรนีแหละแปลว่ารอซูลครับบอกผมหน่อยอธิบายผมหน่อยนะครับถ้าผมจะละหมาดอะไรนะละหมาดอะไรละหมาดฟัรดูใช่ไหมอิซาซอลไลตุลมักตูบาตอิซาซอลไลตุอัลมักตูบาตถ้าผมจะละหมาดฟัรดูแค่5เวลาอย่างเดียวผมนะตอนนี้ผมจะละหมาดฟัรดูแค่5เวลาอย่างเดียววะซุมตุรอมฎอนะแล้วผมก็จะบวชแค่เดือนรอมฎอนเท่านั้นบวชแค่อะไรเลือกบวชแค่เดือนรอมฎอนอย่างเดียวว่าอะห์ลัลตุลฮาลาละแล้วผมก็จะกินแค่ของฮาลาลเท่านั้นวะฮัรอมตุลฮารอมะของฮารอมผมจะไม่แตะไม่ยุ่งเลยผมทำกี่อย่างนะทำแค่2อย่างละหมาดกับบวชรอมฎอนผมจะละหมาดวันละ5ครั้งแล้วก็ถือศีลอดปีละครั้งเดือนรอมฎอนอาอัดคูลุนยันนาตาอาอัดคูลุนยันนาตาแปลว่าแปลว่าหรือเปล่าอัดคูลูจะได้เข้ายันนาแปลว่าสวรรค์แปลรวมกันนี้ผมจะได้เข้าสวรรค์ไหมทำแค่ไหนทำกี่อย่าง2 อย่างละหมาด5เวลาวันละ5ครั้งแล้วก็บวชรอมฎอนผมทำแค่เนี้ยวะลัมอะซิดอะลาซาลิกะแล้วผมจะไม่ทำอะไรอีกแล้วนะผมจะทำแค่กี่อย่าง2 อย่างเนี่ยอะอัดคุรุญญันนะผมเข้าสวรรค์ได้เปล่าอ้าว
บิลันได้ข่าวไหมละหมาดอย่างเดียวแล้วก็บวชอีกอย่างหนึ่งสองอย่างอาดคุรุนยันนะคนอย่างผมจะได้เข้าสวรรค์ไหมรอซูลบอกนะอัมนะอัมแปลว่าอะไรนะอัมได้สิอาดัมห้าสองอย่าบิดถามนะถามแค่เท่าไรสองละหมาดบวชไม่สกาดไม่ฮัสแต่ผมขอทำเนี่ยผมขอทำแค่สองอย่างเนี่ยแล้วผมจะได้เข้าสวรรค์ไม่ต้องเข้าเลยสบายเลยแล้วอีกสองข้อที่ไม่ทำล่ะฮะบังอามีนชื่ออามีนใช่ไหมมันลืมไปแล้วชื่ออามีนแปลกนะคนชื่ออามีนจะหล่อนะบังอามีนว่าได้เข้าไหมผมไม่ใจสกาดผมไม่ไปทำฮัจญ์เนี่ยฮะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์บูดูกันหมดแล้วนี่ยอเอ้ยเอาอย่างอื่นไหมล่ะนะอีคลาสมีอะไรขายบ้างนะตอนนี้เหลืออะไรไหมเหลืออะไรเหลือไส้กรอกไส้กรอกอีสานเดี๋ยวปีนี้เราไม่มาขายวันงานดีกว่านะไส้กรอกอีสานที่มาขายที่งานมัสยิดนะเขามาจำหน่ายวันนี้เขามาจำหน่ายอีคลาสเขาอยากมีครอบครัวแล้วอยากเก็บสตังค์ซื้อทองหน่อยนะใครอยากส่งเสริมให้เขาเป็นเจ้าบ่าวเร็วๆก็ช่วยซื้อของเขาจะได้เก็บทองนะเก็บสตังค์ซื้อทองเหลือกี่ถุงเหลือกี่ถุงนะช่วยอุดหนุนน้องนิดนึงนะครับน้องอยากมีสตังค์นะครับอยากเก็บสตังค์อยากมีครอบครัวนะครับตอนนี้อายุเยอะแล้วนะครับ20ถ้า26แล้วล่ะ26แล้วนะอยากมีสตังค์ก็เลยเอาสินค้าที่บ้านเข้ามาขายเดือนละ1ครั้งเวลามาที่นี่นะบูดูหมดแล้วนะครับบูดูหมดแล้วเหลืออะไรนะเหลือไส้กรอกนะไส้กรอกนะครับพี่น้องช่วยอุดหนุนเขานิดนึงนะครับเขาจะได้มีกำลังใจผมจ้างให้เขาขับรถนะครับก็ขับรถก็ไปไหนมาไหนกับผมอ่านกุรอานเพราะมากเลยเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้มาอ่านกุรอานโชว์หน่อยนะครับบ้านนี้อัลเลาะห์ให้เขานะอ่านกุรอานเพาะกันทุกคนเลยเขาเคยขึ้นอ่านเปิดงานกกท.งานของยะตีมงานอาลานนะครับเวลาอ่านเปิดงานกลางคืนนะน้องเขาได้ขึ้นอ่านดีมากๆเพราะทุกคนเลยพี่น้องคนนี้เขาก็อ่านเพราะตอนนี้ผมไปไหนผมไม่ได้ละหมาดไม่เป็นอิหม่ามแล้วผมให้เขาเป็นอิหม่ามเพราะผมอ่านไม่เพาะเท่าเขานะก็เลยให้เขาเป็นอิหม่ามนะเราได้อุดหนุนอิหม่ามด้วยนะเวลาใครซื้อเนี่ยอุดหนุนอิหม่ามไปนะครับนิโคดิยอบอกแล้วอุลามาให้คำอธิบายว่าฮะดีษวันนี้ฮะดีษซอฮีฮ์นะอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมที่ยาบิดถามว่าถ้าผมจะละหมาดอย่างเดียวแล้วก็บวชอย่างเดียวผมเข้าสวรรค์ไหมถ้าความเข้าใจเบื้องต้นของเราณเวลานี้จะเข้าสวรรค์ได้ยังไงล่ะในเมื่อไม่จ่ายซะกาตไม่ทำฮัจญ์ใช่ไหมครับคนไม่จ่ายซะกาตนี่ตกมุรตาดคนไม่ทำฮัจญ์ปฏิเสธฮัจญ์นี่ตกมุรตาดตอนรอซูลเสียชีวิตไปได้ไม่กี่วันใช่ไหมครับคนที่เคยเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลเนี่ยเป็นมุสลิมในแนวอาหรับที่เป็นอะไรเป็นที่เข้าอิสลามกับรอซูลแล้วพอรู้ข่าวว่ารอซูลเสียชีวิตฉันไม่จ่ายซะกาตแล้วเลิกแล้วแคนเซิลไม่จ่ายซะกาตแล้วต่อไปนี้จะละหมาดอย่างเดียวจะบวชอย่างเดียวเหมือนนี่เลยไม่ใจสกาดคอลีฟะอบูบักรอดิยัลลอฮุอันฮุถึงกับจัดกองทัพไปปราบเลยปราบในฐานะคนตกศาสนาเขาเรียกฮูรูฟมุรตัดดีนสงครามปราบคนตกศาสนาคนมุรตัดซอฮาบะห์บอกคนตกมุรตัดนะมีไม่ใจสกาดนี่อะไรตกมุรตัดแล้วจะเข้าสวรรค์ได้ไงล่ะคนตกมุรตัดอุลามาอธิบายหะดีษว่าหะดีษบทเนี้ยรอซูลพูดตั้งแต่ตอนแรกที่ยังไม่มีบัญญัติเรื่องซะกาตเรื่องอื่นใช่ไหมก็ตอนนั้นรอซูลใช้แค่เรื่องละหมาดกับเรื่องอะไรเรื่องบวชใช่ไหมครับเรื่องฮัจญ์ยังไม่มีใช่ไหมครับก็เลยบอกไปแค่นั้นนี่คือหนึ่งคำอธิบายของบรรดานักวิชาการกับอีกหนึ่งคำอธิบายก็คือสันนิษฐานได้ว่ารอซูลน่าจะเข้าใจบริบทของญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ใช่ไหมครับยาบิดอาจจะมีฐานะไม่ดีรอซูลครับอย่างผมเนี่ยบุคคลอิสลามมันมี5ข้อแต่ผมทำไม่ได้2ข้อนะผมทำได้แค่2ใช่ไหมครับอีก2ข้อซะกาตผมไม่มีผมจนฮัจญ์ผมจนผมไปไม่ได้
เหลือผมแค่ละหมาดกับอะไรละหมาดกับบวชใช่ไหมครับเพราะละหมาดกับบวชนี่เขาดูจนรวยไหมคนบวชเฉพาะคนรวยแหละป่าคนจนคนรวยบวชเหมือนกันหมดเลยผมทำได้แค่สองอย่างนี้บวชกับถือศีลอดบวชก็ได้บวชกับละหมาดถือศีลกับละหมาดผมทำได้แค่สองอีสองข้อผมทำไม่ได้เพราะผมจนผมจะเข้าสวรรค์ได้เปล่าทำไม่ครบประสุนบอกเข้าได้สิอ้าวงั้นเราคนที่ไม่ได้รวยเหมือนกับคนอื่นเขาไม่ได้จ่ายซะกาตรับซะกาตเราไม่ได้ไปฮัจญ์อุมเราะห์ก็ไม่ได้ไปเพราะเราจนไปสวรรค์ได้ไหมไปได้แต่ถ้าไม่ละหมาดล่ะฮะสมมติอย่างบิลาลเนี่ยอายุเยอะแล้วคนชราสูงอายุได้รับสิทธิ์ไม่ต้องถือศีลอดได้ใช่ไหมครับคนแก่คนชราอ้าวงดไม่ต้องถือศีลอดเพราะสุขภาพไม่ดีแล้วไม่ต้องถือศีลอดตอนนี้เหลือกี่ข้อเนี่ยเหลือละหมาดอย่างเดียวชาฮาดามีอยู่แล้วแก่แล้วไม่ต้องบวชแล้วฐานะไม่พร้อมไม่ต้องใจสกัดไม่ต้องไปฮัจญ์ตกลงรุกลของเราเหลือแค่ละหมาดอย่างเดียวแล้วรักษาไว้ได้ไหมถ้ายังรักษาละหมาดไม่ได้ก็สวรรค์ก็ไม่ต้องพูดเลยปิดประตูเลยเพราะนี่คือรุกลข้อสุดท้ายถ้าไม่มีรุกลละหมาดนี่ไม่ต้องเป็นมุสลิมแล้วมีไหมครับไม่มีนะพวกเราไม่มียังไงต้องรักษาละหมาดนะครับต้องรักษาละหมาดพี่น้องดูตรงเนี้ยหน้าภาษาไทยอ่ะนะเนี่ยสรุปหน้าที่15นะสรุปหน้าที่15บทเรียนที่เราได้จากหะดีษส่วนเรื่องความหมายพี่น้องไปอ่านเพิ่มเติมจะเอาสำนวนคำแปลจากหนังสือเลยก็ว่ากันไปแต่เวลาอ่านหะดีษบทนี้แล้วพี่น้องต้องสรุปสาระสำคัญสาระประโยชน์ที่ได้จากหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้ที่เราเรียนบทที่2หะดีษ2อุมัรอิบนุคอตอบเรื่องรุกลอิสลามรุกลอีมานเรื่องอิห์ซานเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยสรุปต้องให้ได้ตามนี้ทั้งกี่ข้อเนี่ย8ข้อเนี่ย1มุสลิมจะต้องเอาใจใส่เรื่องความสะอาดทั้งจิตใจและร่างกายเสื้อผ้าสถานที่อ้าวได้จากตรงไหนฮะเขาบอกข้อนี้เราได้จากตรงไหนฮะได้จากตรงไหนยิบรีลอะลัยฮิสลามใช่ไหมครับยิบรีลจะมาสนทนาธรรมกับรอซูลน่ะจะมาสอนศาสนากับรอซูลน่ะมาสารนองมาเลยใช่ไหมแค่ไม่สารนองแค่อะไรนะเขาเรียกอะไรล่ะดูแบบกลางมาเลยยังไงได้ไหมไม่ได้งั้นคนที่จะอยู่ศาสนาเนี่ยดูแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยดูปาริยมเนี่ยดูใครเนี่ยนี่ดูอีกคอเตปเนี่ยดูบีลานเนี่ยดูบังอามีนเนี่ยงั้นคนที่จะอยู่ในมิติศาสนาต้องเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่สะอาดดูและมีความน่าเชื่อถือต้องอะไรนะต้องดูมีความน่าเชื่อถือฉะนั้นคนที่จะอยู่กับศาสนาแล้วส่งต่อศาสนาให้คนอื่นต้องเป็นคนที่สะอาดทั้งภายนอกและก็ภายในนะอันนี้คือสิ่งที่ไรที่ได้จากบทเรียนข้อนี้สังเกตจากอะไรครับสังเกตจากการปรากฏตัวของท่านยิบรีลอะลัยฮิสสลามและตัวท่านรอซูลเองด้วยใช่ไหมครับรอซูลเวลาจะสอนศาสนารอซูลจะแปรงฟันทุกครั้งรอซูลจะมีไม้สิวะพกใส่กระเป๋าไว้เลยพอจะพูดเรื่องศาสนาเราซูลจะแปลงฟันทุกครั้งจะละหมาดเราซูลแปลงฟันทุกครั้งเราซูลจะเข้าบ้านแปลงฟันทุกครั้งเราซูลจะรักษาบุคลิกภาพท่านอิหม่ามมาลิกนะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามบุคอรีทุกครั้งจะเขียนหนังสือสักเล่มนึงจะเขียนหะดีษจะบันทึกหะดีษจะสอนหะดีษเนี่ยอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วก็แต่งตัวเหมือนกับจะไปกินงานพวกเราจะไปกินงานเราจะไปกินงานแต่งตัวยังไงฮะโต๊ะจะไปกินบุญเนี่ยอัจยาจะไปกินบุญน่ะคืนนี้จะไปกินโต๊ะจีนไปกินบุฟเฟ่ฮะดีไม่ดีใส่ชุดราตรีใช่ไหมอัจยาเนี่ยฮะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยให้สวยให้สมศักดิ์ศรีใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่จะเป็นนักการศาสนาก็ต้องเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์ก็ต้องมีฟอร์มที่สะอาดที่เรียบร้อยเพียงแต่ว่าไม่ได้กำหนดเป็นเงื่อนไขว่าคุณจะต้องใส่สูทนะนักการศาสนาจะต้องใส่เหมือนแต่ถ้าเป็นศาสนิกอื่นนี่เขามีไหมเขามีแบบฟอร์มแต่ของเรามีแบบฟอร์มไหมผู้หญิงจะต้องใส่ชุดสีนี้
เสื้อแขนต้องแบบนี้คอต้องแบบนี้เขาบอกไม่มุสลิมเราอิสลามเราไม่มีสีอะไรก็ใส่ได้แต่อย่าเป็นสีที่ฉูดฉาดดึงดูดความสนใจของเพศตรงกันข้ามชุดแบบไหนก็ใส่ได้แต่อย่ารัดรูปแค่นั้นเองอย่าบางอย่ารัดรูปอย่ามีกลิ่นหอมเราให้แบบพื้นไว้แต่อย่างของศาสนาอื่นสีต้องอะไรอย่างของสมมุติว่าเนี่ยใกล้ๆแล้วต้องเป็นสีกลักใช่ไหมครับต้องนุ่งแค่แบบนี้ต้องมีไอ้นี่แบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ถึงจะเป็นนักบวชได้ของเราไม่มีไงของเราก็ไม่มีเอาอย่างของศาสนาอื่นเขาใช่ไหมของศาสนาคริสต์เขาก็ต้องมีคนที่จะเป็นนักบวชเป็นบาทหลวงต้องแต่งแบบนี้ตอนนี้ใส่ชุดขาวตอนนี้ใส่ชุดดำเขาต้องมีชุดประจำของเขาแต่ของเรามีไหมของเราไม่มีชุดซาอุดีใช่ชุดศาสนาป่ะไม่ใช่ชุดไหนก็ไม่ใช่ชุดอียิปต์ก็ไม่ใช่ชุดไคโรก็ไม่ใช่ชุดมาร็อกโกก็ไม่ใช่ซูดานก็ไม่ใช่มาเลย์อินโดบาสรงไม่ใช่ของเราชุดไหนก็ได้ให้เรียบร้อยและปกปิดเอาร้อสะอาดสะอาดนี่สำคัญที่สุดเลยถึงแม้จะไม่ใหม่แต่ต้องสะอาดไม่ใช่หรูของเราเน้นความสะอาดนะครับก็เลยบอกว่าต้องเอาใจใส่เรื่องความสะอาดเรื่องตอฮารอนเนี่ยเราซูลบอกอัตตอฮูรุชัตรุลอีมานความสะอาดถือเป็นครึ่งหนึ่งของศรัทธาเราซุนบอกความสะอาดนี่เป็นครึ่งหนึ่งของศรัทธาสะอาดอะไรอ่ะสะอาดร่างกายสะอาดเสื้อผ้าสะอาดสถานที่ละหมาดก็ต้องสะอาดใช่ไหมครับต้องสะอาดฉะนั้นเมื่อไม่มีอีมาเมื่อไม่มีความสะอาดเท่ากับอีมานหายไปครึ่งหนึ่งเลยแล้วคนมีความสะอาดถือว่ามีอีมานครึ่งหนึ่งแต่พอไม่มีความสะอาดตามศาสนาถือว่าสกปรกไปครึ่งหนึ่งเลยคุณความสะอาดสำคัญไหมสำคัญและยิ่งถ้าเป็นคนอะไรเป็นคนที่ต้องฉายภาพของศาสนาด้วยยิ่งต้องสะอาดนะอันนี้สำคัญนะสองผู้ที่ไม่มีความรู้หน้าที่ของเขาคือต้องสอบถามรอซูลบอกอินนามาชีฟะอุลไลอัสซูอานสิ่งที่จะบำบัดความไม่รู้หรืออวิชชาคือการรู้จักตั้งคำถามยิบรีนมาเนี่ยยิบรีนรู้หรือไม่รู้รู้แต่ถามเพื่ออะไรถามเพื่อให้เกิดเป็นความรู้เห็นไหมถามเพื่อที่จะสอนคนอื่นครับอย่างผมเนี่ยผมมีสิทธิ์สอนไปเลยไม่ต้องถามก็ได้แต่ทำไมผมถึงต้องถามมาประเดี๋ยวเข้าใจไหมเข้าใจรู้นี้ใครตอบได้ผมถึงถามไงใครตอบได้เมื่อเรื่องนี้ผมต้องการประเมินพื้นฐานความรู้และความเข้าใจเพราะถ้าพี่น้องไม่เข้าใจแล้วไปสอนลุยไปอ้าวของเก่ายังไม่รู้เลยสอนบทอื่นไปแล้วงั้นต้องประเมินพื้นฐานความรู้ก่อนเราจะได้ต่อยอดกับเขาได้งั้นเรื่องของการถามนี่ถือเป็นครึ่งหนึ่งของอะไรของศาสนาเลยครึ่งหนึ่งเลยเพราะศาสนานบีหลายครั้งนบีใช้วิธีอะไรถามซอฮาบะห์พวกท่านว่ายังไงพวกท่านว่ายังไงซอฮาบะห์บอกอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอัลลอฮ์และรอซูลก็เลยอะไรเฉลยเราซูลมีสิทธิ์สอนเลยแต่เราซูลบางครั้งใช้วิธีสอบถามเพื่อดึงดูดความสนใจของซอฮาบะห์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้วิธี ต่อไปนี้ไม่รู้ถามนะถ้าไม่รู้แล้วไม่ถามทีนี้ก็ไม่รู้ไปกันใหญ่เลยนะครับข้อที่3ให้ถามในเรื่องที่เป็นประโยชน์เท่านั้นแล้วเรื่องไม่เป็นประโยชน์ถามได้มั้ยฮะไม่มีประโยชน์อย่าถามแล้วอย่าพูดนบีบอกหะดีษซอฮีฮ์บทนึงมินฮุสนีอิสลามิลมัรอิตัรกูฮูมาลายะนีส่วนหนึ่งที่จะทำให้อีมานและอิสลามของเราสมบูรณ์ก็คือการละไม่พูดไม่ยุ่งในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ตัรกูฮูมาลายะนีแปลว่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราไม่เป็นประโยชน์กับศาสนาของเรากับอะไรกับชีวิตของเราเนี่ยนะละไว้และโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นไม่ยิ่งไม่ต้องยุ่งใหญ่เลยเรื่องครอบครัวเขาเรื่องส่วนตัวเขาแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเป็นประโยชน์กับศาสนาของเราให้เราละไว้อย่าไปยุ่งใช่ไหมครับให้ยุ่งเฉพาะเรื่องของใครเรื่องของเราที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วเวลาจะถามให้เลือกถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์จริงๆโดยเฉพาะประโยชน์ในศาสนาเพื่อให้พ้นฟัรดูของเรานะครับยิบรีนถามเรื่องรุกลให้รุกลสมบูรณ์สอนเรื่องศรัทธาเพื่อให้เราศรัทธาได้ถูกต้องใช่ไหมครับถามเรื่องวันกิยามะห์ซึ่งบางอย่างเราอธิบายไม่ได้เข้าใจไม่ได้แต่อย่างน้อยๆเพื่อให้เรารู้และเข้าใจสัญญาณเตือนเราจะได้ระวังตัวได้อ๋อแบบนี้นะกิยามะห์เราไม่รู้เกิดวันไหนแต่เรารู้สัญญาณเราจะได้ไ
ไม่ประมาทเฮ้ยสัญญาณมันเกิดขึ้นแล้วนะใช่ป่ะสี่ผู้ตอบก็สมควรตอบให้ตรงกับคำถามยิบรีนถามกี่เรื่องยิบรีนถามเรื่องอิสลามก็ตอบแค่เฉพาะอิสลามยิบรีนถามเรื่องอีมานก็ตอบเฉพาะแค่เรื่องอีมานแต่บางครั้งก็ให้ประเมินนะประเมินศักยภาพความรู้ของผู้ถามบางทีผู้ถามเรื่องใหญ่แต่พอพิจารณาดูแล้วไม่น่าจะรับเรื่องใหญ่ได้ก็ต้องอธิบายเพียงแค่คร่าวๆเพราะบางครั้งอธิบายเยอะแทนที่จะทำให้เข้าใจกลายเป็นสร้างความสับสนมากยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งการเรียงลำดับของคนที่ไม่มีความรู้หรือไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยบางทีเราไปสอนหนังสือใหญ่ๆไปสอนไปอะไรไปตอบเยอะสมมติว่าผมจะสอนดูอาผมจะสอนดูอาปริยมวันหนึ่งปริยมอ่านดูอาได้กี่อย่างสมมติผมมีวันนี้จะสอนดูอาในละหมาดนบีอ่านดูอาแต่ดูอาอิสติฟตาห์7บทปริยมท่อง7บทเลยนะปริยมไหวมั้ยบางทีมันเกินศักยภาพของคนงั้นเวลาไปยัดมันก็มีแต่ล้นใช่มั้ยครับก็เอาเฉพาะอย่างบางอย่างเนี่ยรอซูลบอกอาตุฮิบบูนะอัยยุกัซซะบัลลอฮุวะรอซูลูฮูพวกเจ้าชอบนะไปพูดเสร็จแล้วไม่มีใครเชื่ออัลลอฮ์เลยชอบไหมพูดไปแต่กลายเป็นอัลลอฮ์และรอซูลถูกต่อต้านชอบหรอไม่ชอบงั้นนบีจึงให้ประเมินสถานะของผู้พูดว่าผู้พูดเนี่ยเขาอยู่ในระดับไหนศักยภาพเขาแบบไหนบางทีเราอยากจะพูดให้มันจบยกหลักฐานเยอะๆเลยแต่กลายเป็นว่าพอยกหลักฐานปุ๊บเขาไม่เชื่อหลักฐานคนไม่เชื่อหลักฐานมังอาฮุซานีเป็นอะไรนี่ปฏิเสธกุรอานสิเนี่ยคนเขาชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องบังอุไซนีน่ะเก่งแหละผมยกอะไรไปบังอุไซนีรับได้หมดเลยแต่เวลาไปพูดกับอีกคนนึงเฮ้ยต้องอย่างนี้นะอัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจบอกไปเท่าไหร่เขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่รู้เรื่องนี่บอกยกกุรอานให้ฟังแล้วเองไม่เอากุรอานกาเฟสไปหุกกลมก็กาเฟสเดี๋ยวนั้นเลยเพราะอะไรล่ะก็เขาไม่รู้เรื่องหัวเขารับไม่ได้อัลลอฮ์บอกฮัดนบีบอกฮัดดีซุนนาสบีมายะรีฟูนต่อไปนี้พวกท่านทั้งหลายสอนศาสนากับใครสอนเท่าที่เขารู้ได้ไอ้ที่มันเกินความรู้อย่างบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะสอนเรื่องเกฟสอนเรื่องอะไรเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้บางทีเราไปพูดจนกระทั่งเขาหาว่าเราโกหกเราโม้กลายเป็นอะไรเขาหาว่าศาสนาของเราหน่อมแนมไปเลยศาสนาสอนเหลือเชื่อเรื่องโม้บางครั้งเราก็ต้องละไว้ไม่สอนเพื่อให้เขาอยู่ของเขาธรรมดาแบบที่เขาไม่ปฏิเสธเข้าใจป่ะเข้าใจนะเพราะบางเรื่องบางเราไปสอนลึกมากจนกระทั่งเขารับไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้มีพื้นฐานพอเราไปสอนปุ๊บเขาไม่เชื่ออย่างบางอย่างเนี่ยผมก็บางทีเห็นนะบางทีไปเปิดมัสอะลาเปิดประเด็นที่ชาวบ้านเขาไม่มีพื้นฐานหรือชาวบ้านเขารู้มาอีกอย่างนึงแต่เราไปหักล้างเขาไม่ได้กลายเป็นเขาอะไรเขามีความคิดต่อต้านเลยนะฉะนั้นก็ต้องมอบภารกิจตัวเนี้ยให้เฉพาะคนที่เขามีความรู้จริงๆความรู้จริงๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่สมมติอย่างผมเนี่ยกับอาจารย์ฟาริดยกตัวอย่างนะผมไปพูดเนี่ยคนไม่เชื่อไม่มีเทคนิคไม่มีความเข้าใจไม่มีความลึกซึ้งในการที่จะไปพูดหวานล้อมเขาเกลี้ยกล่อมเขาใช่ไหมเวลาผมไปพูดเขาปฏิเสธเขาไม่เชื่อแต่พอเอาคนที่มีความรู้เฉพาะด้านเอาอาจารย์ฟาริดไปเอาใครไปอาจารย์ฟาริดพูดปุ๊บเขาเข้าใจทันทีเลยเข้าใจใช่ไหมงั้นเวลาผมไปพูดแทนที่เขาจะเชื่อเขากลายเป็นเขาไม่เชื่อพอเขาไม่เชื่ออ้าผมยกกุรอานแล้วคุณไม่เชื่อคุณเป็นอะไรปฏิเสธกุรอานเราก็จะไปในทำนองนี้กันซะส่วนใหญ่งั้นมอบเรื่องบางเรื่องเนี่ยให้กับเฉพาะคนที่เขามีความสันทัดเฉพาะทางเฉพาะด้านเนี่ยเขาทำหน้าที่แล้วก็ผลลัพธ์มันจะออกมาดีกว่านะบางคนตาสีตาสาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ไปพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ไปพูดเรื่องอวกาศไปพูดเรื่องอะไรเขาไม่เชื่อเขารับไม่ได้เขาไม่เคยรู้จักนะพอไปพูดก็กลายเป็นเวอร์กลายเป็นเยอะไปงั้นให้เอาเฉพาะพูดกับคนที่เฉพาะแล้วมันก็จะเกิดเป็นคุณภาพเป็นประสิทธิภาพมากกว่านะครับอ้าวข้อที่5หากผู้ถูกถามไม่ทราบนะครับก็ไม่ถือเป็นข้อตำหนิก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนี้เราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้เมื่อกี้มึงเซมถามผมว่าอะไรนะอะไรนะให้อ่านอะไรนะ25ครั้งวันละ25ครั้งอะไรนะนะครับก็ผมไม่รู้ผมก็บอกว่าผมไม่รู้ผมจะสาวว่าเคยเจออย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะบางทีบางไซนีถามผมยากๆผมก็ตอบไม่รู้บางไซนีก็ถามเขาถามยากนะไม่รู้จริงๆอ้าวข้อที่6การสนทนากันนั้นเป็นวิธีหนึ่งในการเรียนการสอนศาสนาและทำให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟังได้อ้าวเรียนศาสนานี่เรียนกี่วิธีเรียนศาสนาการเรียนการสอนมีอยู่2วิธีกี่วิธีนะเรียนในหลักสูตรแบบเนี้ยเรียนในชั้นเรียนเรียนในหลักสูตรเรียนในชั้นเรียนใช่ไหมครับความรู้ที่เราจะได้นะได้หนึ่งได้จากการศึกษาได้จากการศึกษาเราอยู่อะไรเราเรียนศาสนาใช่ไหมก็ไปเรียนมุตวัสซิดเรียนอิดาดีก่อนอิบติดาอีอดาดีซันวีและไปกุลียะระดับวิทยาลัยพอจบกุลียะแล้วก็จบหลักสูตรแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็เลิกเรียนแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเรียนในระบบเรียนในระบบพอจบหลักสูตรก็ไม่ได้เรียนแล้วใช่ป่ะเราจบปริญญาตรีอ่ะบางจบปริญญาตรีใช่ป่ะปริญญาโทฮะปริญญาตรีอ่ะพอจบปริญญาเอกอ๋อเป็นด็อกเตอร์แล้วเนี่ยด็อกเตอร์อามีนนะเราจบหลักสูตรปุ๊บเราก็ไม่ได้เรียนต่อใช่ป่ะนี่คือการเรียนในระบบเรียนศึกษาในระบบพอจบพอเราอยู่ในระบบจบหลักสูตรก็ถือว่าจบใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงและความรู้เราได้จากการเรียนนอกระบบมากกว่าได้จากการปรึกษาการพูดคุยสอบถามมากกว่าได้จากการศึกษาศึกษากับปรึกษาเหมือนกันไหมไม่เหมือนศึกษาบางไปเข้าชั้นเรียนเนี่ยไปเรียนไปศึกษาไปเรียนรู้ครูสอนเปิดหนังสือคาบนี้เรียนนี่พิเรียดนี้เรียนนี่เรียนนี่กี่หน่วยกี่เรียนจบแล้วนี่คือการศึกษาถ้ามีกระบวนการมีหนังสือมีหลักสูตรครับพอจบแล้วก็จบแต่ถ้าบางปรึกษาล่ะเรื่องนี้ปรึกษากับผมเสร็จแล้วยังไม่เข้าใจไปปรึกษากับคนนี้ต่ออ๋อเขาก็แนะนำไปปรึกษากับคนนู้นอีกความรู้ทีนี้ต่อยอดไปเรื่อยๆไปเลยอันนี้เรียกการปรึกษาการพูดคุยสอบถามชีวิตเราได้ความรู้จากการปรึกษามากกว่าการศึกษาในระบบนอกระบบได้เยอะกว่าในระบบเรียนกุลียะผมไปมาดีนะหลักสูตรปริญญา4ปีเรียน8โมงไปเลิกบ่ายโมงครึ่งไปเลิกบ่าย2โมงได้หนังสือแค่นี้แค่นี้หลักสูตรท่องหะดีษอะไรท่องหะดีษแค่นี้ถึงแค่นี้พอจบแล้วเราก็มาได้ท่องต่อแต่ถ้าเราไปเรียนในมัสยิดฮารอมเรียนจากเชคคนนี้ไปต่อเชคคนนั้นเชคคนนั้นเขาเรียกเรียนตามอัธยาศัยไม่จบไม่สิ้นต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยฉะนั้นเขาเลยบอกว่าไปหน้าไหนไปไหนละเดี๋ยวไปจบอีกให้เราอะไรนะให้เราพยายามศึกษาหาความรู้ด้วยการโดยนอกระบบด้วยการศึกษาตามอัธยาศัยสอบถามไม่เยอะนะครับสอบถามไม่เยอะและเป็นวิธีที่จะทำให้เราเข้าถึงความรู้ได้อย่างกระจ่างมากกว่ามาลิกานั้นข้อที่7มาลิกานั้นสามารถจำแรงร่างเป็นมนุษย์ได้ก็จากเรื่องนี้แหละยิบรีนอะลัยฮิสสลามนบีบอกคนที่มาผู้ที่มาไม่ใช่คนที่มาผู้ที่มาคือยิบรีนแต่จำแรงร่างมาเป็นคนเป็นมนุษย์นะครับยินก็จำแรงร่างเป็นคนได้มาลิกาก็จำแรงร่างเป็นคนได้นะครับนะจำแรงร่างได้อันนี้เราต้องเชื่อและศรัทธานะจำแรงร่างได้ข้อ สุดท้ายศาสนาอิสลามมีหลักสำคัญอยู่3ประการ1หลักศรัทธาหลักศรัทธาเรียกว่าหลักยึดมั่นเราเรียกรวมๆว่ารุกนอีมานหลักที่2เรียกว่าหลักอิสลามนะครับหรือรุกนอิสลามแปลว่าหลักปฏิบัติอิสลามแปลว่าภาคปฏิบัติหลักปฏิบัติอีมานแปลว่าหลักศรัทธาหลักศรัทธาคือของที่เชื่ออยู่ในใจความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสอันนี้อยู่ในอะไรอีมานอีมานกับอัลเลาะห์คือเชื่อเรื่องอัลเลาะห์ให้ถูกต้องเชื่อมาลาอิกะห์เชื่ออะไรอันนี้เรื่องเชื่อในใจเชื่อให้ถูก
แต่เวลาเอามาปฏิบัติเราเรียกว่าเป็นรุกนอิสลามภาคปฏิบัตินะมี5ข้อเสร็จแล้วก็เป็นหลักความเชื่อที่เป็นอัลอิฮซานที่เป็นหลักคุณธรรมสูงสุดเป็นการบูรณาการเอาหลักศรัทธากับหลักปฏิบัติมาให้มันแมทกันแล้วก็กลายเป็นคุณธรรมที่สูงที่สุดเลยนะอันตะบูดัลลอฮ์อิบาดะห์ตัลลอฮ์ก็คือเอาละหมาดเอาซะกาตเอาบวชที่เป็นรุกนอิสลามนี่แหละมาปฏิบัติแบบมีอีมานก็คือเชื่อศรัทธากับอัลลอฮ์เหมือนกับว่าเวลาเราละหมาดแล้วเห็นใครเห็นอัลลอฮ์เวลาจ่ายซะกาตถือศีลอดเหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์นี่เขาเรียกเอาอิบาดะห์มาบูรณาการกับอีมานเอาดูกนอิสลามมาบูรณาการทำอะไรแบบมีอีมานมันจะกลายเป็นยะซานกลายเป็นยะซานข้อสุดท้ายเลยนะวันนี้เราได้รับบทเรียนเยอะพอสมควรและมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมมีภารกิจนะครับเดี๋ยวต้องเดินทางอีก 2-3 ที่นะครับเราจะต้องไปร่วมงานด้วยยังไม่ได้กลับบ้านอาจจะไม่ได้ละหมาดกับพี่น้องด้วยนะวันนี้ครับ